นะครับผมอาจารย์คริพีนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็จะมาพูดในเรื่องนัดและความหลากหลายของความเชื่อข้อมูลวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสความเป็นเมืองในมัณฑะเลย์หลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือนัดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังจากอาจารย์คริพีนะครับผมและท่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสุดตกและความเหลื่อมล้ำนะครับตามหัวข้อของงานวิจัยในชิ้นนี้ก็คือเรื่องของชุมชนแออัดกับการขยายตัวของเมืองย่างกุ้งหลังการเปิดประเทศซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณอนัทพิทักษ์คานินนะครับผมซึ่งคุณอนัทก็ทำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนด้อยโอกาสนะครับหรือเราอาจจะได้เห็นตามหน้าสื่อเกี่ยวกับเรื่องของคนไร้บ้านในเมืองไทยนะครับมาตลอดนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักวิจัยรับเชิญของสถาบันครับเอเชียของเราด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ผมก็จะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่หัวข้อแรกนะครับโดยอาจารย์สราวุฒิอารีนะครับขอเชิญอาจารย์ครับไม่ได้ต้องการที่จะไปนิยามเรื่องแนวที่สุด
ไอ้สามคำนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าหลังเหตุการณ์นายวันวันหลังเกิดขบวนการกลุ่มต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่ขบวนการอัลกออิดะห์จนมาถึง IS ขบวนการ JI ในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีคนนักวิชาการสื่อสารมวลชนใช้คำสามคำนี้เยอะแยะมากมายนะจนกระทั่งทำให้สามคำนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันมีความหมายเดียวกันนะอาร์กิวเมนต์ของผมก็คือว่าไอ้สามคำนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองคำแรกก็คือการก่อการร้ายกับแนวคิดสุดโต่งเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเดียวกันนะแต่แน่นอนมันอาจจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับการก่อการร้ายโอ้ครับที่ยิ่งมีการที่ยังกันเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าในรอบ50ปีเนี่ยสามประเทศชาติมีที่ยังการก่อการร้ายเนี่ย150กว่าที่ยังเป็นโจทย์ที่ยากมากว่าจะที่ยังการก่อการร้ายอย่างไรแต่ว่าถ้าเราอิงกับสามประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งก็คือมันเป็นกิจกรรมซึ่งทำอันตรายกับตัวคนที่ไม่ใช่ทหารหรือต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารนะครับแต่ว่าลัทธิสุดโต่งเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะที่อาจจะยังไม่ได้กระทำรุนแรงได้นะแต่ว่าลัทธินี้จะเป็นรากฐานของการก่อการร้ายโอ้อันนี้ผมคิดว่ามันเห็นภาพชัดเจนนะว่าไอ้การก่อการร้ายที่เราเห็นที่มันเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในที่ต่างๆขณะนี้เนี่ยมันแค่เป็นผลผลิตเท่านั้นนะครับแต่ว่ารากของปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องแนวคิดสุดโต่งนะแล้วที่อันตรายก็คือว่าไอ้แนวคิดสุดโต่งเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะของการเปิดเผยให้เห็นถึงการใช้ความรุนแรงมันไม่ผิดกฎหมายนะและแนวคิดสุดโต่งเนี่ยบางทีมันติดอยู่กับคาแรคเตอร์ของคนจำนวนที่สำคัญอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นนักการเมืองที่นั่งอยู่ในสภาบางคนเป็นผู้นำในระดับต่างๆบางคนเป็นนักการศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอันตรายเลยเนี่ยนะฮะก็คือ เวลาเราพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยโดยที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของรากฐานของการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดสุดโต่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เราหลงทางนะกับประเด็นปัญหาเรื่องการก่อการร้ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลังเนี่ยหลังเหตุการณ์นายวันวันหลังปรากฏการณ์การก่อการร้ายในที่ต่างๆเนี่ยคนก็มักจะเชื่อมโยงเรื่องแนวคิดสุดโต่งเรื่องการก่อการร้ายกับศาสนานะซึ่งผมเองก็ยอมรับอันเนื่องมาจากว่าศาสนาเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความชอบธรรมต่อการใช้ความรุนแรงของการก่อการร้ายหรือของผู้นำเครือข่ายกลุ่มแนวคิดสุดโต่งเหล่านี้แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าศาสนาอิสลามจะผูกขาดการอธิบายตีความการถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มก่อการร้ายเพียงศาสนาเดียวนะเพราะว่าถ้าเราดูกันตามจริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ของแนวคิดสุดโต่งที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลากหลายศาสนาบางครั้งเนี่ยมันปรากฏในรูปของอะไรนะฮะ ethnic nationalism ชาตินิยมทางชาติพันธุ์ในพม่าผมคิดว่าเดี๋ยวหลายท่านอาจารย์หลายท่านก็คงจะอธิบายนะว่ามันมีลักษณะแนวคิดสุดโต่งอยู่นะของศาสนาคริสต์ก็มีนะแน่นอนศาสนาอิสลามก็มีนะครับแล้วก็เป็น
ที่อยากจะบอกนะครับหลังจริงๆแล้วไม่ใช่หลังเหตุการณ์ในวันหลังสงครามเย็นด้วยซ้ำไปอันเนื่องมาจากว่าหลังการล่มสลายของคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะในยุคโลกหลังสงครามเย็นเนี่ยตะวันตกเองก็พยายามที่จะมองว่าภัยคุกคามใหม่แทนที่คอมมิวนิสต์เนี่ยก็คือศาสนาอิสลามนะหรือว่ากลุ่มติดอาวุธต่างๆที่อยู่ในโลกอิสลามนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วคืองานของผมจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะอธิบายให้มันแตกต่างกับงานของตะวันตกทั่วไปที่มองในลักษณะเหมารวมว่าศาสนาอิสลามเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรงนะแต่ว่างานของผมเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าศาสนามันเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เท่านั้นเองนะครับทีนี้พูดถึงปัจจัยเสี่ยงปัจจัยที่ผลักให้ผู้คนหันไปสู่แนวทางสุดโต่งหรือการก่อการร้ายเนี่ยนะฮะมันมีปัจจัยรากเหง้าอย่างไรบ้างนะครับคือผมกำลังบอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยของการนำไปสู่การก่อการร้ายหรือแนวที่สุดโต่งไม่ใช่มันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองนะแต่ว่าปัจจัยของการผลักให้ผู้คนเข้าไปเป็นแนวร่วมของกลุ่มสุดโต่งหรือนำไปสู่ท้ายที่สุดคือการใช้การก่อการร้ายเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องความยากจนเชิงเปรียบเทียบคือหลายคนบอกว่าไอ้ความยากจนเนี่ยมันนำไปสู่การทำให้คนเนี่ยกลายเป็นคนหัวรุนแรงกลายเป็นคนที่ไปจับอาวุธขึ้นต่อสู้ไม่มีทางเลือกไปใช้วิธีการก่อการร้ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วความยากจนไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่แนวคิดความรุนแรงสิ่งที่สำคัญเลยก็คือความยากจนเชิงเปรียบเทียบดูกรณีของการเข้าร่วมของกลุ่ม IS ในยุโรปสิครับเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยเป็นลูกหลานของผู้ยกจากแอฟริกาจากตัวหนอกกลางนะพวกนี้เนี่ยที่อยู่ในสังคมยุโรปเขามีสถานะที่ดีกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับเขาในภูมิภาคตะวันออกกลางและก็แอฟริกาแต่ว่าเวลาไปเทียบกับคนผิวขาวในยุโรปเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกกดเขากลายเป็นพลเมืองชั้นสองเขาถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับโอกาสเวลาคนเหล่านี้ไม่ได้รับโอกาสเนี่ยเขาก็จะมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะให้ความเป็นธรรมกับเขาท้ายที่สุดเวลาเกิดกลุ่ม IS ขึ้นมาเนี่ย IS พยายามที่จะเสนอรัฐที่เป็นรัฐในอุดมการณ์ในจินตนาการของโลกศิษย์รัฐคอลิฟายเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปเนี่ยนะฮะมันก็จึงทำให้เยาวชนจากยุโรปที่มีปัญหาเรื่องความยากจนเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมาร่วมกับกลุ่มแนวคิดสุดโต่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่สองก็คือเรื่องการปิดกั้นทางการเมืองนะการปิดกั้นทางการเมืองการปิดกั้นทางการเมืองพื้นที่ทางการเมืองไม่เปิดเนี่ยอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีตะวันออกกลางเป็นพื้นที่ที่ประเทศต่างๆถูกปกครองโดยผู้นำเผด็จการมายาวนานหลายปีความจริงถ้าเราดูในกรณีอียิปต์เนี่ยน่าสนใจก็คือว่ามันเกิดการแข่งขันการต่อสู้กันระหว่างรัฐกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างกลุ่มมุสลิมบรรพบุรุษมาตั้งนานแล้วรัฐมองกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มที่มาท้าทายอำนาจของรัฐแล้วก็จัดการไอ้มุสลิมบรรพบุรุษอย่างเด็ดขาดจับขังคุกสังหารทำให้กลุ่มเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวใต้ดินกลุ่มผิดกฎหมายนะ
radicalization อย่างนี้เนี่ยมันทำให้สมาชิกบางส่วนของมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดเปลี่ยนความคิดไปจับอาวุธต่อสู้กับอำนาจรัฐแล้วก็กลายเป็นกลุ่มที่ใช้วิธีการก่อการร้ายไปในที่สุดในช่วงทศวรรษที่70 80 90เนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังกลุ่มขบวนการจะมาอิสลามิยะกลุ่มทักฟิรวาลิจรอกลุ่มอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่มันแตกแขนงมาจากมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดแล้วคนที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือไอมานอันซาวาฮิรีเป็นคนอียิปต์ที่ถูกผลักดันจากอียิปต์ให้ออกไปข้างนอกประเทศแต่ว่าท้ายที่สุดทำให้ไอมานอันซาวาฮิรีซึ่งจริงๆแล้วเป็นผู้นำของกลุ่มจะมาอิสลามิยะในประเทศอียิปต์เนี่ยกลายเป็นผู้นำของเครือข่ายก่อการร้ายระดับโลกอย่างขบวนการอัลกออิดะห์ขณะนี้อยู่ในอัฟกานิสถานในอัลจีเรียเนี่ยในปี1992เวลากลุ่มขบวนการนิยมแนวทางอิสลามชนะการเลือกตั้งทหารไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็โค่นล้มทำรัฐประหารนำไปสู่สงครามการเมืองไอ้พวกกลุ่มขบวนการนิยมแนวทางอิสลามเวลาพ่ายแพ้พื้นที่การเมืองถูกปิดกั้นก็ไปจับอาวุธแล้วต่อสู้ทำให้เกิดสงครามการเมืองในอัลจีเรียนานหลายปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนปัจจัยที่สามก็คือศักดิ์ศรีถูกบั่นทอนนะครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยถูกบั่นทอนผมคิดว่าปรากฏการณ์วันนี้เห็นชัดเจนกรณีปัญหาปาเลสไตน์ในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีขนาดเล็กแต่ว่าผู้คนอยู่กันหนาแน่นมากที่สุดเลยในโลกมีหนามซ้ำยังถูกปิดล้อมจากประเทศอิสราเอลนานกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี2007 2006 2007หลังชัยชนะของการเลือกตั้งที่ฮามาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลในปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะดินแดนกาซาก็ถูกปิดล้อมนะครับแล้วเวลาคนไปประท้วงขอทวงคืนดินแดนภายใต้การยึดครองหรือออกกุบายโทริโทรีเนี่ยอิสราเอลก็จัดการอย่างหนักและนำไปสู่การสูญเสียในพื้นที่เวสต์แบงค์เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตปรากฏว่าถูกตั้งเป็นนิคมชาวยิวเยอะแยะมากมายเลยในเวสต์แบงค์ขณะนี้ประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลสหรัฐอเมริกาเข้าไปตั้งสถานทูตอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์ตลอดช่วงเวลา70กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกกระทำในลักษณะของการถูกลดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วผมคิดว่าปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยปัจจัยอันนี้เนี่ยมันนำไปสู่การที่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เยอะแยะมากมายเนี่ยหันไปใช้วิธีการรุนแรงหันไปเป็นแนวร่วมของกลุ่มแนวคิดความสุดโต่งนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ผมได้อธิบายตามได้แสดงให้เห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันก็นำไปสู่ความท้อแท้ซึ่งว่าแล้วท้ายที่สุดก็นำไปสู่การเข้าร่วมรวมการสุดโต่งนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือกระบวนการนะฮะของการนำไปสู่กระบวนการที่ทำให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นแนวร่วมของกลุ่มแนวที่สุดโต่งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าตามการอธิบายของคราวนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับแนวคิดสุดโต่งมันเกิดขึ้นมาจาก2ประเด็นใหญ่ด้วยกันประเด็นแรกก็คือความไม่พอใจที่ตนเองถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเนี่ยหรือแม้แต่ถูกละทิ้งหรือถูกกีดกันออกจากสังคมใหญ่นะฮะไอ้ปัจจัยตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอุปทานของคนที่อยากจะเข้าร่วมกับคนที่เป็นแนวคิดสุดโต่งหรือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย
นะครับที่อยากจะขยายอิทธิพลของตัวเองอยากจะครอบงำสังคมนะฮะอยากจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยได้สร้างสิ่งที่เป็นอุปสงค์ขึ้นมาแล้วถ้าเมื่อใดก็ตามที่อุปทานและอุปสงค์มันมีครบถ้วนเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเกิดกลุ่มขบวนการที่เป็นกลุ่มขบวนการแนวที่สุดโต่งหรือการก่อหรือกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวโดยวิธีการก่อการร้ายนะแต่ว่าไอ้ตัวเชื่อมโยง อุปสงค์กับอุปทานเนี่ยน่าสนใจแล้วมันเป็นงานที่ผมให้ความสนใจด้วยก็คือไอ้ตัวเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศาสนาจริงๆแล้วความเชื่อมโยงนี้เนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะถ้าเป็นทางการเมืองอย่างเช่นกรณีในช่วงสงครามเย็นเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็เป็นอุดมการณ์ระบบความเชื่อทางการเมืองที่ทำที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปสงค์อุปทานนะแต่ว่าในงานของผมนี้เนี่ยผมพยายามที่จะเน้นในเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะครับ อย่างที่ผมได้เรียนไปครับมันยากมากในช่วงในงานศึกษาที่ใช้เวลาสั้นๆที่จะเข้าใจภาพรวมการนิยามความหมายของ extremism นะมีงานออกมาเยอะแยะมากมายนะแล้วผมคิดว่าหลายงานก็มีวิธีคิดแตกต่างกันเรื่องของ extremism เหมือนกับเรื่องของการก่อการร้ายมันหาความหมายมันนิยามกันยากพอสมควรต่างคนต่างมองคนละมุมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่างานของผมจะไม่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของนิยามนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยนะแต่ว่า เวลาเราทำความเข้าใจกับลักษณะของแนวคิดสุดโต่งเนี่ยก็ไม่ยากมากนะมีงานเขียนออกมาเยอะแยะมากมายแล้วผมคิดว่าผมเข้าใจมากกว่าไปดูที่ลักษณะของแนวที่สุดโต่งนะครับถ้าดูเรื่องนิยามแล้วโอ้มันมีเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องยากนะครับลักษณะของแนวที่สุดโต่งอันแรกเลยเนี่ยก็คือ1นำเอาความเชื่ออุดมการณ์คุณค่าที่ตนเองยึดมั่นยัดเยียดให้แก่ผู้อื่นโดยมองเห็นความเชื่อหรืออุดมการณ์ของผู้อื่นไม่ถูกต้องและต้องกำจัดอันที่จริงก็คือผู้ที่ไม่ยอมรับความหลากหลายนะจริงๆแล้วมันก็คือลักษณะของ absolutist นะฮะก็คือทำให้สังคมมีวิธีคิดไปในหนึ่งเดียวนะแล้วไม่ยอมรับความคิดของคนอื่นนะไม่ยอมรับความหลากหลายนะฮะอันนี้เป็นลักษณะนะครับอันที่สองก็คือแบ่งแยกระหว่างพวกเขากับพวกเราแล้วนอกจากแบ่งแล้วเนี่ยก็ยังโฆษณาชวนเชื่อยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรงอันที่สามเนี่ยก็คือลิดรอนสิทธิพลเมืองหรือสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของความต่างทางเพศทางศาสนาทางชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์นะครับเวลาเราดูการปกครองของตอลิบันในอัฟกานิสถานเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นภาพชัดเจนนะครับเขาพยายามที่จะริดรอนสิทธิของเด็กสิทธิของสตรีสิทธิไม่ให้เข้าถึง เรื่องของศาสนาเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอะไรต่างๆนะแต่ว่าคนก็มักจะสับสนนะว่าไอ้ตอลิบันเนี่ยมันสะท้อนให้พวกเราเห็นถึงลักษณะของศาสนาอิสลามคำสอนของศาสนาอิสลามจริงๆแล้วตอลิบันไม่ใช่เป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามหรือโลกมุสลิมนะครับแต่ว่าวิธีการปกครองของตอลิบันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีความเชื่อทางประเพณีปฏิบัติของพวกปัตหาเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมเนี่ยผมคิดว่า
ประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยที่พวกเราจะต้องระมัดระวังก็คือการแยกแยะให้ถูกระหว่างเรื่องของศาสนากับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีปฏิบัติที่บางครั้งไอ้ประเพณีปฏิบัติเนี่ยมันสืบทอดเกิดขึ้นมายาวนานในพื้นที่หนึ่งก่อนที่จะเกิดศาสนาด้วยซ้ำไปนะอย่างเช่นกรณีตอนบันเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นภาพชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันเมื่อตอนบันปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยสื่อระดับโลกอย่าง CNN หลังเหตุการณ์ในวันฟันก็พยายามที่จะฉายภาพของตอนบันเนี่ยแหละคือตัวแทนของศาสนาอิสลามวิธีคิดของศาสนาอิสลามเป็นอย่างนี้นะ CNN พยายามที่จะฉายว่าเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปทำสงครามโค่นล้มระบบตอริบันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่มันเกิดสงครามข่าวสารนะเราอยู่ตรงกลางนะมันเกิดลักษณะของการปะทะเผชิญหน้ากันระหว่างตะวันตกกับกลุ่มขบวนการติดอาวุธในโลกมุสลิมบางส่วนนะแล้วทั้งสองส่วนเนี่ยก็พยายามที่จะแพร่วิธีคิดผ่านข้อมูลข่าวสารให้พวกเราได้รับได้บริโภคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องระมัดระวังนะครับลักษณะที่4ก็คือการกีดกันกลุ่มอื่นออกไปจากชีวิตสาธารณะโดยการเลือกปฏิบัติปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังหรือการยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงนะครับคืออันนี้คือลักษณะที่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่ผมกำลังคือพยายามที่จะอธิบายลักษณะของวิธีคิดแบบสุดโต่งเนี่ยผมพยายามที่จะเอากรณีของ IS มาให้พวกเราดูนะครับว่าวิธีคิดของ IS เนี่ยมันสอดคล้องอย่างไรกับกรอบที่ผมได้นำเสนอไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะฮะหลังจากกลุ่ม IS ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเขาพยายามที่จะเสนอแนวคิดที่เรียกว่า the war against Islam the war against Islam หรือว่าสงครามที่ศัตรูกระทำต่ออิสลามคือกลุ่ม IS เนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายตัวเองว่าวิธีคิดอิสลามของกลุ่มของเขาเนี่ยถูกต้องมากที่สุดกลุ่มอื่นผิดหมดเลยการตีความการปฏิบัติของอิสลามแบบ IS เนี่ยถูกเพราะฉะนั้นเมื่อวิธีคิดการตีความทางศาสนาของเขาถูกเนี่ยเขาจึงมองว่าไอความแตกต่างที่อธิบายเรื่องศาสนาของกลุ่มอื่นๆเนี่ยผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อของคนอื่นผิดหมดเลยเนี่ยกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นศัตรูของเขาโดยธรรมชาติแล้วเขาก็จะมองว่าเขาเนี่ยกำลังปกป้องศาสนาที่แท้จริงของเขาอยู่ใครคือศัตรูของเขาฮะส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมทั้งนั้นเลยฮะหนึ่งก็คือพวกที่เรียกภาษาอาหรับว่าจริงๆแล้วภาษาอาหรับเรียกว่ารอฟิดะห์เนี่ยนะฮะคือกลุ่มพวกมุสลิมสายเชียร์โอ้เป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าเชียร์มีวิธีคิดทางศาสนาแตกต่างกับกลุ่ม IS กลุ่มนูซอยรีนูซอยรีนูซอยรีเนี่ยหมายถึงพวกสายอาลาวีในประเทศซีเรียแล้วก็มีพวกทอร์ดาก็หมายถึงพวกผู้นำประเทศมุสลิมพวกมุฮาจิ
ูรีนอะไรต่างๆคือผมพยายามที่จะอธิบายว่าไอ้กลุ่มขบวนการไอ้กลุ่มอุดมการทางศาสนาพวกนี้เนี่ยมันคือศัตรูทางธรรมชาติของกลุ่ม IS แล้วเขาบอกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยผิดหมดเลยนะฮะเวลาผิดหมดเลยเนี่ยเขาตัดสินว่ากลุ่มขบวนกลุ่มพวกนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วเมื่อไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยมันจึงนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมที่จะไปเข็นฆ่าไปใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า IS มีลักษณะที่เป็น absolutist ไม่ยอมรับความหลากหลายอันที่สองก็คือ the Caliphate State Building Project คำว่า Caliphate ในภาษาอาหรับเนี่ยคือเดี๋ยวผมขอย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกเราไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้คือในสังคมมุสลิมทั่วไปเนี่ยก็จะมีการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันว่าแนวทางของใครถูกต้องกว่ากันใครไม่ถูกอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะหลายหน่วยข่าวกรองเขาบอกว่าโอ้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็น IS อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็คือว่าเวลาเขาถกเถียงกันว่าใครผิดใครถูกอะไรต่างๆเนี่ยใช้เหตุผลไม่ใช่ IS ครับนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่ามันจะเป็นลักษณะแบบสุดโต่งคล้ายๆกับ IS เนี่ยมันก็คือการตักฟีตักฟีเป็นภาษาอาหรับที่เป็นลักษณะของการวินิจฉัยผู้อื่นว่าไม่ใช่ผู้สิ้นแล้วก็นำไปสู่การความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงได้นะถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอ้ควรที่จะระวังนะแต่ว่าถ้าเป็นการถกเถียงกันว่าซุนนีมีแนวคิดอย่างนี้เชียร์มีแนวคิดอย่างนี้อะไรต่างๆพวกนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยอันนั้นยังไม่ถึงขั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติในโลกมุสลิมตอนนี้เวลาผมหมดแล้วเนี่ยนะฮะสองเนี่ยก็คือเรื่องคอลิฟัตคอลิฟัตเป็นนิยามเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็น political official successor of the prophet เป็นตำแหน่งที่เป็นทางการต่อจากท่านศาสดามุฮัมมัดในโลกมุสลิมในช่วงหลังเนี่ยเราเกิดวิกฤตผู้นำวิกฤตปัญหาต่างๆจริงตอนหลังเนี่ยโคยหาคอลิฟะคอลิฟะก็คือผู้นำที่เป็นผู้ทรงธรรมผู้นำที่ได้รับการยอมรับไม่ใช่เป็นระบบทางการเมืองนะเวลาโลกมุสลิมพูดถึงเรื่องคอลิฟะเนี่ยเขาโหยหาถึงผู้นำที่มีความชอบธรรมแต่ว่าคำว่าคอลิฟะของ IS เนี่ยเป็นคำที่พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐมีเป้าหมายทางการเมืองเพราะฉะนั้นคำว่าคอลิฟะซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ทางศาสนาเนี่ยมันถูก IS นำไปใช้ในทางการเมืองอันนี้สั้นๆ นะครับคำที่3ก็คืออันนี้เป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็คือ eminent คำทำนายของวันสิ้นโลกนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนก็ดียูดายก็ดีหรือว่าอิสลามก็ดีเนี่ยทั้ง3ศาสนานี้เชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกทั้งนั้นแหละแล้วก็เชื่อในเรื่องของการทำนายของศาสดาท่านต่างๆถึงวันสิ้นโลกนะฮะมันมีเครื่องหมายต่างๆเยอะแยะมากมายจะเกิดผู้นำยุคสุดท้ายเกิดสงครามใหญ่ในซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำบลที่เรียกว่าอันดาบิกดาบิกคือตำบลคือชื่อที่ IS ใช้เป็นชื่อของวารสารมีกลุ่มคนใช้ธงดำอะไรต่างพวกนี้เนี่ยนะฮะมันคือสัญลักษณ์ของการเข้าสู่โลกในยุคสุดท้ายก่อนที่โลกจะสิ้นสลายไปนะครับอันนี้มีทุกศาสนาแต่ว่า
จะใช้การอธิบายเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองโดยการพยายามทำเรียนแบบคำทำนายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธงดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์สงครามในซีเรียตามคำทำนายไม่ว่าจะตั้งสถาปนาคอลิฟัตขึ้นมาอาบูแบกอัลแบกดาดีอย่างเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันคืออันตรายนะครับมันคือเรื่องที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปนะคือเวลาผมน้อยมากที่จะอธิบายเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยมันต้องอธิบายในรายละเอียดเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดต่อโรควัคซีนอยู่เยอะแยะมากมายนะคุณผมพยายามที่จะแยกแยะว่าไอ้กลุ่มลักษณะแนวคิดสุดโต่งที่มีวิธีคิดทางศาสนาแบบคับแคบเนี่ยเขามีวิธีคิดอย่างไรแล้วมันแตกต่างกับโรควัคซีนสังคมส่วนใหญ่อย่างไรคือไอเอสใช้วิธีคิดคล้ายๆกับวัคซีนนะหรือแม้แต่ใช้วิธีคิดเดียวกันการอธิบายเดียวกันแต่ว่าไอเอสมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้วิธีคิดเหล่านี้การตีความเหล่านี้ไปในทางผลประโยชน์ทางการเมืองการสร้างความชอบธรรมหรือการใช้ความแรงซึ่งในสังคมมุสลิมโดยทั่วไปไม่มีนะครับก็จบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันนะครับขอบคุณอาจารย์สราวุฒิมากนะครับต้องขออภัยที่เวลากระชั้นจริงๆนะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอนำสู่หัวข้อถัดไปนะครับจากการที่เราได้ดูเรื่องความสุดโต่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับศาสนาโดยเฉพาะมุสลิมมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาลองดูที่มาเลเซียกันบ้าง นะครับซึ่งความสุดโต่งเนี่ยมีบริบทที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อชาตินะครับผมขอเรียนเชิญคุณปรางทิพย์เลยครับผมขอบคุณค่ะขออนุญาตเปิดPowerpointนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีนั่งฟังอาจารย์สราวุธนะคะแต่ดิฉันชอบใจมากเลยตอนที่ท่านอธิบายลักษณะของผู้มีความมีแนวคิดสุดโต่งแต่มันต้องขออนุญาตขอยืมอันนี้ของอาจารย์ไปเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผู้มีความคิดสุดโต่งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทางศาสนาหรือว่าในทางเชื้อชาติหรือในทางอื่นๆก็ตามเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบที่อาจารย์ว่านะคะเนื้อหาเป็นอีกแบบนึงแต่ลักษณะนั้นเนี่ยเขามักจะมีลักษณะร่วมในคำนองนี้นะคะดิฉันเนี่ยรู้สึกยินดีนะคะตอนที่อาจารย์อุกฤษกับคุณณัฐวุฒิชวนดิฉันเข้ามาทำงานวิจัยชิ้นนี้เพราะหลังจากที่อยู่ในประเทศมาเลเซียมา10กว่าปีนี่นะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าการที่จะเข้าใจมาเลเซียนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวคิดสุดโต่งทางเชื้อชาติของมาเลเซียเชื้อชาตินะคะไม่ใช่ศาสนานะคะเพราะอะไรเพราะว่าแนวคิดนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจเลยของชีวิตสังคมและการเมืองมาเลเซียมานับตั้งแต่ก่อนการประกาศเอกราชแล้วก็มาเป็นหัวใจนะคะที่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะอธิบายการเมืองมาเลเซียได้หลังการประกาศเอกราชซึ่งเป็นเวลา61ปีมาแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันจะมุ่งเป้าไปอธิบายสังคมเมืองก็คือกัวลาลัมเปอร์นะคะและสังคมเมืองในรัฐสลามอที่อยู่รายรอบกัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์นั้นเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียอยู่ในเขตที่เรียกว่าFederal Territory นะคะมาเลเซียมีลักษณะการปกครองแบบสหพันธรัฐนะคะเขามีรัฐบาลกลางมีพื้นที่ของรัฐบาลกลางคือ Federal Territoryแต่พื้นที่นี้ก็ถูกล้อมรอบด้วยรัฐสลามอซึ่งแทบจะแยกกันไม่ออกดังนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกัวลาลัมเปอร์นั้นเนี่ยก็ลามไปถึงสลามอนะคะแทบจะเป็นเมืองเดียวกันนี่คือลัก
ียกอะไรภูมิทัศน์หรือลักษณะในเชิงภูมิศาสตร์นะคะทีนี้จะเข้าใจแนวคิดสุดโต่งทางเชื้อชาติของมาเลเซียได้อย่างไรแล้วก็ต้องย้อนกลับไปมองเนี่ยนะคะตั้งแต่ก่อนประกาศเอกราชดิฉันอยากจะเน้นนะคะในประเด็นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะหลังจากนั้นก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้สดๆร้อนๆซึ่งดิฉันต้องแก้ตัวคอยต่อเบย์ใหม่นี่นะคะเรื่องคลิปนี้เพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดนะคะแล้วก็มีประเด็นที่มันเซอร์ไพรส์มากนะคะคราวนี้มาเลเซียดังที่ท่านคงจะได้ทราบกันแล้วเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมายาวนานนะคะเป็นร้อยปีจะว่ากันไปแล้วแล้วก็อังกฤษก็ดึงเอารัฐต่างๆเข้ามาอยู่รวมกันนี่นะคะหลังจากประกาศเอกราชมาเลเซียก็ตั้งขึ้นเป็นประเทศมาเลเซียนี่นะคะในสไลด์ชิ้นนี้เนี่ยทำไมต้องพูดว่าพ.ศ. 2512พ.ศ. 2512นั้นเนี่ยนะคะเป็นพ.ศ.ที่เกิดการจราจลทางเชื้อชาติครั้งใหญ่ในกรุงโคลาลัมเปอร์ซึ่งจะอธิบายในภายหลังนะคะแต่ว่าก่อน2512เนี่ยมีอะไรนะคะตอนที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่นั้นเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่า divide and rule ที่พวกเราเรียนในตำราสมัยเด็กๆนะคะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นเจ้าตำราการแบ่งแยกและปกครองนี่นะคะซึ่งรูปธรรมที่เกิดขึ้นในมาเลเซียก็คือจะมีนโยบายหรือวิธีในการปกครองที่แบ่งคนออกเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่า indigenous คือชาวมาเลยูนะคะชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลยูที่นับถือศาสนาอิสลามบวกกับชนเผ่าต่างๆเช่นดายักหรืออื่นๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นก่อนที่กลุ่มที่เรียกว่า non-indigenous หรือกลุ่มผู้อพยพที่ถูกอังกฤษนำเข้ามาเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะมาเป็นแรงงานคือคนจีนและคนอินเดียนจริงๆแล้วกลุ่มประชากรจีนและอินเดียนนี่อยู่ในมาลายามาก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาซึ่งเป็นการอพยพรอบแรกนี่นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อันยาวอังกฤษเนี่ยมีนโยบายแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มมาลายูที่ว่านี้และกลุ่มอินดิเจนัสที่ว่านี้คือกลุ่มที่เรียกว่าภูมิบุตรกาหรือบุตรแห่งแผ่นดินนะคะ Son of Soil นะคะอังกฤษเป็นคนสถาปนาแนวคิดอันนี้นะคะทีนี้เขาทำยังไงเขาก็มีการแบ่งงานให้กับประชากรตามเชื้อชาตินะคะในระบบการจัดสรรงานด้วยวิธีคิดของอังกฤษนี่นะคะก็คือชาวมาลายูนั้นเนี่ยถ้ามีการศึกษามาจากครอบครัวนะคะที่ดีหน่อยนี่ก็จะได้โผล่หน้าเข้ารับราชการในการปกครองของอังกฤษนะคะพวกที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเขามักจะมีที่ดินแล้วก็ทำการเกษตรกรรมนะคะในขณะที่คนจีนและคนอินเดียนนั้นเนี่ยจะถูกนำเข้ามาใช้เป็นแรงงานในเมืองซึ่งขณะนั้นเมืองดีบุกนี่จะเพิ่มฟูมากนะคะอังกฤษก็ขุดดีบุกขนออกกันเป็นล่ำเป็นสันรวมทั้งอุตสาหกรรมยางพารานะคะพออยู่มานานๆเข้าเนี่ยก็กลายเป็นพลเมืองนะคะก็ได้ฐานะเป็นพลเมืองอย่างไรก็ตามตั้งแต่ยุคอังกฤษแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีนโยบายให้สิทธิพิเศษนะคะทางด้านต่างๆเช่นโครงการพิเศษโควต้าพิเศษนั่นนะคะต่างๆให้กับกลุ่มภูมิบุตรนะคะอย่างไกลๆนะคะคราวนี้พอถึงคริสตศักราชที่1957นะคะมาลายาก็ได้รับเอกราชจากอังกฤษก็กลายเป็นประเทศมาเลเซียนะคะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศมาเลเซียนะคะหลังจากได้รับเอกราชนี่นะคะพรรคอัมโนเนี่ยเป็นพรรคที่นำโดยผู้นำที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มอริสโตครัตหรือชนชั้นสูงชาวมาเลยูเนี่ยนะคะร่วมกับผู้ที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยตั้งพรรคอัมโนขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงที่อังกฤษกำลังจะออกไปนะคะตอนที่เขาตั้งเนี่ยสาเหตุของการตั้งพรรคอัมโนก็คือความหวั่นเกรงว่าสิทธิของผู้มีบุตรที่เคยได้จากอังกฤษนั้นจะถูกปลิดปลอมไปเนื่องจากอังกฤษเริ่มมีท่าทีประกาศว่าเดี๋ยวจะลองเชิญคนจีนมาซิมาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ควรที่จะมีนโยบายเท่าเทียมกันทางเชื้อชาตินะไกลๆคืออยากเป็นพระเอกก่อนที่จะทิ้งถวนลาไปไว้อย่างเถอะนะคะปรากฏว่าก็สะเทือนนะคะสะเทือนกลุ่มมาลายูก็จึงตั้งพรรคกับน้องขึ้นมาแล้วก็ต่อรองกับอังกฤษว่าอย่าพึ่งเลยนะคะขอให้พวกเราตัดสินกันเองนะคะก็ไม่เป็นไรอังกฤษก็ไปนะคะก็ไป
สียจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยแข็งแรงมากนะคะเพราะต่อเนื่องมาตลอดทีนี้อันโน่ก็เลือกตั้งแข่งกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็ถึงในปีพ.ศ. 2512นะคะก็เกิดเหตุขึ้นก็คืออันโน่เสียความนิยมในกลุ่มคนอันดับเลยนะคะพรรค DAP ที่เป็นพรรคคนจีนชนะนะคะแล้วก็อันโน่ในการเลือกตั้งทั่วไปนั้นก็แพ้นะคะมากกว่าที่เคยแพ้แต่ก็ยังได้เป็นรัฐบาลอยู่เกิดกรณีคนจีนดีใจกับออกมาแห่รอบเมืองนะคะแห่บอกว่าฉลองชัยชนะปรากฏว่าเกิดการประทับกันภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะข้างบนเนี่ยคือการเชยโยโหยิ้วของคนจีนเนี่ยนะคะธงอันนั้นคือธงของพรรค Democratic Action Party ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนะคะเขาก็แห่กันไปปรากฏประทับกันนะคะก็จึงเป็นแบบที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยมีการเผาแล้วก็ฆ่าคนจีนซึ่งตัวเลขยังเป็นทางการบอกว่าประมาณ600คนแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามากกว่านั้นนะคะนักสืบพิมพ์ข้างหน้าเนี่ยก็คือนักสืบพิมพ์ที่ Straits Times นะคะบอกเอาไว้ว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะรัฐบาลรักษาการทัพอันโน่ยุบสภานายกรัฐมนตรีคนแรกลาออกประกาศภาวะฉุกเฉินโดยอำนาจแล้วก็ตั้งสภาอันหนึ่งขึ้นมานะคะปกครองประเทศเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา2ปีนะคะนี่คือเขาเรียกอะไรจุดเริ่มต้นของการเมืองเชื้อชาติในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะถ้าอำนาจหลังจากที่กลับมาหลังจาก2ปีเนี่ยนะคะกลับมาครองอำนาจนะคะก็เริ่มออกนโยบายที่เป็นหัวใจสำคัญเลยในเรื่องของความแตกแยกทางเชื้อชาติในประเทศมาเลเซียนั่นก็คือนโยบายเศรษฐกิจใหม่เนี่ยนะคะนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่เริ่มต้นในพ.ศ. 2514ต่อ2515เนี่ยนะคะด้วยการที่พรรคอำนาจบอกว่าคนมาลายูเนี่ยจนนะก็เลยทับแค้นนะคะไม่ชอบคนจีนก็เพราะอย่างเงี้ยคนจีนรวยกว่าดังนั้นจึงต้องมีนโยบายให้สิทธิพิเศษเนี่ยนะคะทางเศรษฐกิจสังคมแก่คนมาลายูเพื่อที่จะลดช่องว่างอันนี้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในชาตินะคะอันนี้คือเหตุผลเนี่ยนะคะการ์ตูนเนี่ยที่ดิฉันโชว์อยู่นี่เป็นการ์ตูนสมัยใหม่เนี่ยนะคะคำว่า NEP เนี่ยย่อมาจาก New Economic Policy เนี่ยนะคะก็บอกว่าคนที่ชูปิดอยู่เนี่ยนะคะก็คือคุณนายจิตราศักดิ์นักนายกอดีตนายกที่เพิ่งตกไปเนี่ยนะคะการ์ตูนนี้ส่วนนี้เขาดังมากที่คุณซูน่าเนี่ยนะคะเป็นนักเขียนการ์ตูนการเมืองคุณนายจิตก็ชูปิดบอกว่าคิด NEP คือเก็บนโยบายเศรษฐกิจใหม่เลยนะ NEP ตะโกนคิด NEP และสุดท้ายก็บอกว่าคิด Nepotism Nepotism คือการเลือกปฏิบัตินะคะเลือกที่รักมักที่ชังนะซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายค้านโจมตีพรรคอำนาจนโยบายเศรษฐกิจใหม่นี้เนี่ยทีแรกกำหนดไว้ว่าจะทำ5ปีแต่ก็ต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบันค่ะในชื่อต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ขอขยายความนิดนึงว่า NEP คืออะไรนะคะถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า affirmative action หมายความว่าเป็นมาตรการหรือนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษนะคะด้านใดด้านหนึ่งแก่กลุ่มพลเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะในกรณีของมาเลเซียเนี่ยคือสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมที่ให้แก่ประชากรภูมิภาคที่มีประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรมาเลเซียทั้งหมดในขณะนี้นะคะประชากรประมาณ32ขอโทษต่ำกว่านั้นค่ะประมาณนั้นนะคะล้านคนนะคะตอนนี้นโยบายสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจคืออะไรนะคะรูปธรรมเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาจะซื้อบ้านก็มีราคาภูมิภาคที่ได้ลดประมาณ 7% โควต้าเข้ามหาวิทยาลัยหรือแหล่งการศึกษาชั้นสูงของรัฐก็มีโควต้าของภูมิภาคนะคะประชากรภูมิภาคเนี่ยนะคะชาวมาลายูเนี่ยก็อยู่ในนโยบายนี้มาตลอดนะคะ61ปีแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประชากรที่ไม่ใช่ภูมิภาคก็เกิดความขับข้องหมองใจเพราะว่ามันไม่ใช่นโยบายลอยๆแต่มันมีผลทางปฏิบัตินี่คือเรื่องเงินของเขานะคะเรื่องว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องจ่ายมากกว่าคุณทำไมลูกฉันเนี่ยไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยทำไมต้องตะกายไปหาที่เรียนต่างประเทศหรือไม่ได้เรียนก็เรียน
เรียนอะไรที่มันต่ำกว่ามหาวิทยาลัยมันเป็นสะสมความขุ่นข้องหมองใจในหมู่พลเมืองนี่นะคะมาเลเซียทั้งสองฝ่ายนี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีนโยบายอย่างนี้นี่นะคะหรือแนวคิดอันนี้ที่นำโดยรัฐนี่นะคะความแตกแยกอันนี้ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะตอนนี้กลุ่มภูมิปุ่นเนี่ยเติบโตขยายตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะพร้อมนโยบาย NDP อันนี้โดยเฉพาะในยุคทศวรรษที่80 1980ในช่วงนั้นจำได้มั้ยคะที่มีสิ่งที่เรียกว่า New นะคะ Newly Industrial Country นะคะก็จำได้ผิดที่บอกว่าจะเป็น NIC กันเนี่ยนะคะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตื่นเต้นใหญ่โดยเฉพาะประเทศไทยคราวนี้มาเลเซียเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อเนื่องมาจากนโยบาย NDP ก็คือมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจมาเลเซียเติบโตขึ้นเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่จริงๆนี่นะคะภาคอัมโนรัฐบาลที่นำโดยภาคอัมโนซึ่งคือท่านหาเดชณปัจจุบันที่ขณะนี้เป็นภาคอีกภาคหนึ่งนี่นะคะใช้โอกาสอันนี้เนี่ยให้ผลประโยชน์กับกลุ่มทุนที่เป็นมาอยู่นะคะทำให้เกิดการเติบโตของกลุ่มทุนใหญ่ขึ้นมาที่เป็นกลุ่มทุนที่แล้วก็กลุ่มทุนกลุ่มใหญ่แล้วก็ในนโยบายอันนี้ก็ยังกำหนดไว้ด้วยนะคะว่าในบริษัทต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่เข้าตลาดหุ้นนั้นจะต้องมีคนภูมิปุ่นถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 30% นะคะก็เกิดสิ่งต่างๆมากมายเช่นบริษัทการบริษัทที่มีคนจีนเนี่ยเป็นของคนจีนเนี่ยก็ต้องไปจ้างคนภูมิปุ่นมาแกล้งถือหุ้น 30% แบบนี้เป็นต้นก็เกิดอาการรับจ้างต่างๆในนามของภูมิปุ่นและนโยบายเศรษฐกิจใหม่อันนี้ขึ้นนะคะก็ปั่นป่วนกันไปหมดนะคะเครือข่ายที่เรียกว่าโครนีแคปิตอลิซึมหรือพวกนิยมที่อยู่กับภาคอำนาจเนี่ยขยายไปสูงมากนะคะแล้วก็มีทุนทางการเงินหลายมากมายเนี่ยนะคะคราวนี้มีนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่เป็นนักประวัติศาสตร์ชื่อดังของมาเลเซียคือบัวเกียรติสูงนะคะก็ได้เขียนเอาไว้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยความแตกแยกหรือการกีดกันทางเชื้อชาติของมาเลเซียนั้นเป็นเรื่องแมนเมดหรือเรื่องที่สร้างขึ้นมาชาวบ้านไม่ได้แตกกันเองนะคะแต่ว่าการเมืองทำให้เขาเข้ากันไม่สนิทนะคะภาคอังกฤษนั้นเนี่ยนะคะมีอุดมการคือสิ่งที่เรียกว่ามาเลซูเปอร์มาซี่คือมาเลยิ่งใหญ่นะคะมาเลเหนืออื่นใดนะคะแล้วก็มีคำว่าคณะอะไรอยู่ก็คือดินแดนแห่งอะไรอยู่เนี่ยนะคะอุดมอันนี้เป็นอุดมการที่เขาปลูกฝังให้กับฐานเสียงของเขาที่เป็นคนบวกกับนโยบายเศรษฐกิจใหม่คือ NDPที่เป็นกลไกที่ผลักดันอุดมการณ์อันนี้สองอันบวกกันสร้างความเข้มแข็งนะคะใหญ่โตถล่มให้กับพรรคอัมโนอย่างมหาศาลภาพที่ท่านเห็นอันนี้นะคะก็คือความสุดโต่งที่แสดงโดยนายนาจิบราซักในช่วงปีคศ1987ในขณะนั้นนี่เขาเป็นแบบยูทชิฟคือหัวหน้าแผนกยุวชนในพรรคอัมโนตอนนั้นเขากำลังเติบโตจากการเมืองนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพการประชุมใหญ่ของพรรคอัมโนแล้วเขาก็ชูกริดขึ้นมาแล้วก็พูดว่ากริดนี้จะถูกอัดด้วยเลือดของคนจีนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นประโยคที่พูดอะไรไปนี่ก็ต้องระวังนะคะเพราะมือมันยาวอย่างนั้นมันก็เป็นหลักฐานไอ้กริดชักกริดต่างๆในพรรคอัมโนนี่ทำกันบ่อยมากนะคะแต่งตัวมาเลยอยู่กริดนี้จะอัดด้วยเลือดของคนจีนนะคะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวไหมนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมของชีวิตทางการเมืองแนวคิดทางการเมืองที่นำโดยยุคที่นำโดยพรรคอัมโน60กว่าปีกัวลาลัมเปอร์เป็นตัวสะท้อนของการเมืองใหญ่ของประเทศมาเลเซียจะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดแทบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์เป็นเวทีของความสุดโต่งนะคะเพราะอะไรเพราะความสุดโต่งนั้นเนี่ยเป็นตัวสะท้อนของคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็การเมืองของเขานะคะของพรรคอัมโนไม่มีประโยชน์ค่ะที่จะไปรุนแรงในต่างจังหวัดนะคะไม่ได้รับความสนใจดังนั้นจึงต้องเกิดในกัวลาลัมเปอร์เวลาเรามองไปที่เมืองกัวลาลัมเปอร์นี่ในสายตาของพวกเราแบบนี้เห็นว่าโอ้ยถนนดีทางด่วนสวยตึกก็เยอะน้ำสวยงามต้นไม้เยอะจริงๆมันมีอีกด้านหนึ่งของกัวลาลัมเปอร์นะคะภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อส
ก็จะมีกลุ่มนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มที่เป็น NGO ที่พิทักษ์สิทธิของคนมลายูจริงๆแล้วหัวหน้ากลุ่มนี่นะคะเป็นหัวหน้าแผนกหนึ่งของพรรคนั้นนะคะก็นำแล้วก็เดินกันไปปิดประตูชัยนครินทร์นะคะในกลางกรุงเลยประมาณ 7-800 คนนะคะขู่ว่าจะบุกเข้าไปเพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่ของคนมลายูนะคะน่ากลัวมากในวันนั้นนะคะน่ากลัวเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกัวลาลัมเปอร์นั้นเนี่ยคนทุกคนนะคะรวมทั้งคนมลายูด้วยจะมีความระมัดระวังมากเพราะเหตุการณ์ในปีเหตุการณ์จราจรทางเชื้อชาติในอดีตนั้นมันยังฝังใจมันน่ากลัวมันตายนะคะตายกันจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมาเลเซียไม่ค่อยกล้าจะแตะประเด็นเรื่องเชื้อชาติจะพูดอะไรก็สงวนท่าทีนะคะไม่อยากจะให้เกิดแต่ว่าการเกิดเรื่องแบบนี้นี่มันไม่ได้เกิดโดยประชาชนธรรมดาแต่เกิดโดยกลุ่มจัดตั้งนะคะของพรรคอัมโนที่มักจะออกมาในช่วงที่พรรคอัมโนกำลังมีภาวะขอบแข็งโดยใช้กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงนี่แหละนะคะและรัฐสลังหอเป็นเวทีนะคะเรียนก็มีตัวอย่างให้นะคะรูปธรรมนะคะขอโทษภาพอาจจะไม่ชัดนะคะทั้งสองกันดังที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์รุนแรงจะใช้เวทีกัวลาลัมเปอร์ค่ะความสุดโต่งทางเชื้อชาติวัดดีกรีกันได้ในกัวลาลัมเปอร์ไม่ต้องไปไกลนะคะและในรัฐสลังหอนะคะตัวอย่างที่เห็นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ใกล้เคียงกับในคศ1969เนี่ยก็คือในปี2544นะคะในเขตที่เรียกว่ากัมปุงเมดานะคะที่เป็นเขตที่พลเมืองอินเดียเนี่ยนะคะอาศัยอยู่เยอะนะคะในรัฐสลังหอเนี่ยมีการตีกันเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆตั้ง15วันระหว่างกลุ่มของชาวมลายูนะคะหัวรุนแรงกับกลุ่มอินเดียตีกันจนตายเสียชีวิตไป6คนกว่าจะระงับเหตุได้ก็15วันสร้างความหวาดกลัวนะคะแล้วก็ทุกคนก็เรียกว่าเกรงนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แผลเก่านะคะก็เริ่มมายืนมันย้ำเตือนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็คือช่วงนั้นท่านอันโน่ในคดีนะคะถ้าไม่ขัดแย้งกันเองภายในก็อ่อนแอเสียทางเสียงนะคะคราวนี้ภาพที่ท่านเห็นนี่นะคะภาพบนนี่นะคะเป็นรูปของการกลุ่มหนึ่งที่ประกาศตนว่าเป็นพวกพิทักษ์สิทธิ์มลายูนั้นเนี่ยเอาหัวนะคะตัดหัวไปวางไว้หน้าโบสถ์หน้าสถานนี้ศาสนาฮินดูนะคะท่านก็ทราบดีว่าหัวนั้นเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ก็ได้ตามศาสนาฮินดูนี่ถือว่าเป็นพาหนะของก๊อดนะคะเขานับถือกันมากเขาก็เอาไปเตะๆกันเล่นนี่นะคะช่วงนั้นมันเกิดเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามีเริ่มมีการทุบทิ้งเนี่ยนะคะวิหารจากสถานประกอบพิธีทางศาสนาของคนฮินดูเพื่อที่จะเอาพื้นที่นั้นไปทำประโยชน์ก็เกิดอาการต่อต้านขึ้นมาของคนฮินดูว่าไม่ได้อันนี้เป็นสิทธิทางวัฒนธรรมของเขานะก็มีกระบวนการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะภาพที่มันซ้อนกันข้างหลังนี้ฉันไม่ทราบที่จะเลื่อนที่เป็นนะคะเป็นภาพของการตีกันเนี่ยนะคะในกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ในเขตช็อปปิ้งเลยนะคะในห้างที่เรียกว่าเหลายักษ์ที่เหมือนกับพันทิปของบ้านเราค่ะขายโทรศัพท์มือถือเริ่มจากน้ำพึ่งหยุดเดียวนะคะก็คือคนซื้อโทรศัพท์มือถือคนมาลายูทะเลาะกับคนขายคนจีนเรื่องโทรศัพท์ก็เกิดยกพวกตีกันนะคะก็นอนบาดเจ็บกันเนี่ยนะคะไม่มีใครเสียชีวิตนะคะก็เกิดขึ้นนะคะในปี2558นะคะอีกภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพหนังสือพิมพ์นะคะชื่อว่าอุตุสานมาลายูเป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคอัมโนนะคะมีพรรคอัมโนเป็นเจ้าของเลยค่ะบริษัทพร็อกซี่บริษัทหนึ่งนะคะและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นฉบับหลังการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะในปี2556ซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยชนะสิ่งที่เรียกว่าพ็อปปูล่าโหวตหรือคะแนนเสียงส่วนใหญ่นะคะของผู้ออกเสียงแต่ก็ยังไม่ได้ที่นั่งชนะเป็นรัฐบาลในวันรุ่งขึ้นเนี่ยอุตสาห์ก็พาดหัวเลยบอกว่าปาปาลากีจินาเมาแต่ว่าพวกคนจีนเนี่ยจะเอาอะไรจะเอายังไงอีกพวกคนจีนจะเอายังไงอีกนะคะสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายจิตรศักดิ์นะคะในคืนก่อนนั้นว่าครั้งนี้เป็นสึนา
็นเมืองที่มีความเป็นสมัยใหม่นะคะของมาเลเซียคนมาลายูที่ในกัวลาลัมเปอร์เองส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชนชั้นกลางและมีความคิดแบบสมัยใหม่ที่ขณะนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่เอาพาร์ทอะไรเหมือนกันนะคะภาพที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพกลุ่มที่เรียกว่าฮินดราฟเป็นกระบวนการของชาวอินเดียนเนี่ยนะคะที่เป็นฮินดูเรียกว่าฮินดูไรท์แอคชั่นนี่นะคะไรท์แอคชั่นฟอร์สก็คือดิฉันเรียกฮินดราฟจนเกิดชีวิตในปี2550เดินขบวนใหญ่ในกัวลาลัมเปอร์นะคะขอให้ขอทวงสิทธิทางด้านวัฒนธรรมก็คือเรื่องทุกโบสถ์ฮินดูนั่นนะคะกลุ่มฮินดูชาวอินเดียเนี่ยพูดกันในมาเลเซียว่าเขาเป็นประชากรชั้นสามนะคะที่น่าเห็นใจมากเพราะว่าจะมีฐานะยากจนคนจีนถือเป็นประชากรชั้นสองนะคะแต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่คือ20%คนฮินดูเนี่ยจะเป็นแบบอยู่ราว10%นะคะกลุ่มนี้จะยากจนจะเป็นผู้ใช้แรงงานจะโดนละเมิดสิทธิ์ต่างๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาลุกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็โดนจีนน้ำใส่อะไรก็อดทนนะคะเข้าชูก้าให้ทางจีนเห็นไหมคะกัวลาลัมเปอร์ตอบสนองคนในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยช่วงแรกๆเลยก็คือใช้วิธีไม่พูดและหลีกเลี่ยงเมื่อราวปี1998หลังต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะเกิดเหตุนายดังกาอิบราฮิมเนี่ยถูกให้ออกจากพระอำนาจและตั้งเป็นกระบวนการรีฟอร์มซีหรือปฏิรูปการเมืองซึ่งเนี่ยคนก็เริ่มพูดแล้วฉันก็อยากจะแสดงความคิดเห็นประกอบกับสื่อออนไลน์นะคะที่เริ่มมีเข้ามามีบทบาทในการเปิดเวทีให้คนแลกเปลี่ยนกันเนี่ยคนก็เริ่มแสดงออกแต่เขาเลือกที่จะแสดงออกอย่างสันตินะคะคือไม่เข้าไปทุบกันนะคะชูป้ายมาสันตินะฉีดน้ำมาก็หลบๆเอาก็แล้วกันนะคะไม่เป็นไรนะคะนี่คือท่าทีของกัวลาลัมเปอร์ต่อประเด็นสุดโต่งอาเซียนชาตินะคะภาพข้างล่างที่เห็นพวกท่านหลายท่านอาจจะคุ้นเคยคือการเดินขบวนครั้งใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะคะของขบวนการที่เรียกว่าเบอร์สี่นะคะที่เป็นกระบวนการของกลุ่มประชาสังคมร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นร่วมกับประชาชนทั่วไปที่เรียกร้องขึ้นมาเรียกร้องการเลือกตั้งที่สะอาดการปราศจากคอร์รัปชันนี่นะคะระดมคนได้เป็นหมื่นแล้วก็พวกเราที่คุ้นชินกับความตื่นเต้นของเมืองไทยนะคะอาจจะขำเพราะว่าเขาเดินขบวนกันวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดวันจันทร์ก็กลับไปทำงานนะคะไม่ค้างนะคะก็เดินขบวนกันไปใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็จัดมาหลายปีครั้งล่าสุดคือเบอร์15ที่จัดขึ้นมาประมาณปี2559นะคะนี่คือการตอบโต้ของกัวลาลัมเปอร์ถ้าจะถามว่าเมื่อกัวลาลัมเปอร์ตอบโต้ยังไงแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเบอร์สี่คือชนชั้นกลางบวกชนชั้นอื่นๆนะคะหลากหลายเชื้อชาติฮินดราฟคือชนชั้นล่างพร้อมใจกันบอกว่านะไม่เอาแล้วนะคะการเมืองแบบตัวแบบที่ผ่านมานะคะตอนนี้หลังเลือกตั้งเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ก็คิดหนักมากนะคะว่าจะสรุปยังไงเพราะว่าการคาดคะเนของเสียงทั้งหลายในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่าพรรคอำนาจจะชนะแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกคนคิดว่าแนวคิดสุดโต่งนี่นะคะทางเชื้อชาติยังใช้ได้อยู่สำหรับพรรคอำนาจหมายความว่าคนมาลายูยังสมาทานแนวคิดสุดโต่งอันนี้อยู่อุดมการณ์อันนี้อยู่แต่จริงๆก็มันก็คลิกนะคะอย่างสุดร้ายมากเลยนะคะเราจะเห็นที่ว่าแนวร่วมพรรครัฐบาลณปัจจุบันนี้คือแนวร่วมที่พยายามจะผลักดันให้มีการเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติให้สิทธิเปิดประตูออกมานะคะสำหรับกลุ่มที่หลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็พรรคเนี่ยนะคะPKR ที่นำโดยนายอันวาร์อิบราฮิมที่น่าจะออกมาจากคุกตอนบ่ายวันนี้ถ้าไม่เกิดเหตุอะไรนะคะเขาจะเน้นตั้งแต่ต้นว่าไม่เอาแล้วนะคะนโยบายแบบแยกต่างเชื้อชาตินะคะทุกคนนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการเมืองเข้าเกี่ยวกันนอกจากนั้นพรรค Democratic Action Party นะคะหรือ DAP ก็ได้เสียงลดหลั่นนะคะเข้ามาแหละแล้วก็ได้ที่นั่งเสียงเด็ดขาดนี่นะคะในสภาแนวร่วมอันนี้ซึ่งมันชี้ว่ากลุ่มเสียงของคนมาลายูคือกลุ่มภูมิพลเองนี่แหละนะคะให้กับกลุ่มนี้ก็ต้องถามกันต่อไปว่าทำไมนะคะคราวนี้ก็เริ่มมีเสียงประชาชนนะคะบอกว่ามาเลเซียเนี่ยจะต้องรัฐบาลใหม่จะต้องมีกระบวนการ
ที่เรียกว่า national integration นะคะคือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองรวมตัวรวมชาติใหม่ในลักษณะที่เปิดให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีการยอมรับสิทธิหลากหลายทางเชื้อชาติที่ถือว่านี่ใหญ่มากนะคะเป็นประวัติศาสตร์ถ้าเขาทำได้เพราะที่ผ่านมาโดนครอบงำด้วยอีกมิติหนึ่งมาตลอดนะคะฮักอัมโนเองก็ชักจะอยู่เถิดนะคะมีนักการเมืองนะฮะคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองโดมที่กำลังพยายามจะนำในภาคอำนาจขณะนี้ในปัจจุบันนี้คือไทรีจะมาลูดินเนี่ยนะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาเนี่ยชาติจะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเอ๊ะที่จริงอำนาจก็น่าที่จะมองนะเปิดกว้างนะยอมรับการเมืองหลากหลายเชื้อชาตินะนะคะจบอยู่แค่นี้ค่ะก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่ามาเลเซียจะเป็นอะไรต่อไปนะคะจะหมดเวลาคดีขอบคุณค่ะขอบคุณขัดแย้งในทางศาสนานะครับจะอยากจะเรียนว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเป็นมองที่มันดาเลนะครับเราจะพบอีกภาพหนึ่งคือภาพของการอยู่ร่วมกันได้ระหว่างหลากหลายความเชื่อนะครับโดยตัวละครหลักที่ได้นำมาเป็นตัววิเคราะห์เนี่ยก็คือความเชื่อเรื่องนัดซึ่งความเชื่อเรื่องนัดเนี่ยจะเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมนะครับของคนพม่ามาก่อนที่จะศาสนาพุทธจะเข้ามาศาสนาพุทธเนี่ยขึ้นไปได้ผ่านทางมอญนะครับจากด้านล่างขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับทีนี้ความเป็นเมืองครับแล้วก็เรื่องของถูกนะครับนะครับรวมถึงมันจะโยงไปสู่ประชาธิปไตยได้ด้วยนะฮะคือจะพบว่าพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นเมืองแน่นอนที่สุดของท่านก็กล่าวมาแล้วนะครับว่าความเป็นเมืองเนี่ยได้เรียกร้องให้คนที่มีความหลากหลายเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันนะครับอันนี้เป็นทั้งความท้าทายด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสในการยิ่งพัฒนาเป็นชนิดกุฏิเพราะคอนเซ็ปต์ของกระบวนการเป็นเมืองเนี่ยนักวิชาการกระแสหลักในช่วงหลังสงครามช่วงสงครามเย็นนะครับของอเมริกาเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วการตั้งความเป็นเมืองขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดประชาธิปไตยดังนั้นมันเป็นทั้งความท้าทายด้วยเป็นทั้งโอกาสด้วยนะครับที่จะต่อให้คนหลากหลายมาอยู่ด้วยกันได้และนำไปสู่การเกิดขึ้นของประชาธิปไตยต่อไปนั่นคอนเซ็ปต์หลักนะครับของงานที่กำลังทำอยู่นะครับต้องเรียนว่ากำลังทำอยู่เก็บข้อมูลมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะข้อเสนอบางข้อก็เป็นข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่เจอจากการลงข้อมูลลงพื้นที่มาสอบถามด้วยกันนะครับกรณีของนะครับมันดาเลนพอไปดูนะครับเราจะพบว่าไอ้ความหลากหลายทางความเชื่อที่ดำรงอยู่เนี่ยมันเลยได้ชื่อว่าเป็นทั้งศูนย์กลางศาสนาพุทธของพม่านะครับเป็นทั้งแหล่งกำเนิดของอาณาจักรพม่าอย่างแรกโดยที่อยู่ที่จักรภูเก็ตนะครับเนื่องความเชื่อเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยกันแต่ประเด็นสำคัญมากเมื่อพูดถึงพระอุปนิธรรมนะครับและประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ชั้นหนึ่งก็คืออาจารย์ธรรมตยาเซนซึ่งก็กล่าวถึงแนวคิดพระอุปนิธรรมนี้เช่นกันซึ่งภาพที่มันปรากฏตามที่ต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาที่เราพูดถึงพหุวัฒนธรรมมันมักจะไม่ใช่พหุวัฒนธรรมแต่มันจะกลายไปเป็นคล้ายๆกับที่สองท่านพูดก็คือเรื่องของ extremism หรือความสุดโต่งซึ่งอาจารย์อมัตตยาเซนบอกว่าลักษณะเช่นนั้นเนี่ยการที่ดูเหมือนว่ามันมีความหลากหลายอยู่ในสังคมนะครับแต่การที่จะเป็นพหุวัฒนธรรมได้การดำรงอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยหนึ่งนะครับแต่ละความเชื่อต้องมีความเป็นตัวเองไม่ถูกกลืนนะครับจากอีกความเชื่อหนึ่งแต่นะครับจะเสี่ยงมากถ้ากลุ่มคนที่นับถือรับเอาศาสนาความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งมาเป็นของตนและไปกีดกันหรือไปดูถูกความเชื่ออื่นพันธุวัฒนธรรมเนี่ยหนึ่งต้องมีความเป็นตัวตนแต่ก็ต้องยอมรับการดำรงอยู่ของความเชื่ออื่นนะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่อาจารย์นมัตยเซนเน้นมากๆเพราะไม่เช่นนั้นนะฮะท่านจะใช้อีกคำหนึ่งท่านจะไม่ใช้extremism นะครับท่านจะใช้คำว่าเอกวัฒนธรรมนิยมซึ่งพบได้เยอะมากในโลกใบนี้ก็คือว่ามีการยกวัฒนธรรมหนึ่งขึ้นเป็นวัฒนธรรมหลักในขณะที่มีการกีดกันวัฒนธรรมอื่นๆในหลายด้านด้วยนะฮะอาจจะกีดกันในทางการเมืองอาจจะกีดกันในทางสังคมความรู้สึกศักดิ์ศรีของคนต่างๆนะครับทีนี้นะพอพูดถึงเรื่องถูกวัฒนธรรมกรณีของมันดาเลเนี่ยทำไมเลือกมันดาเลนะครับมีความน่าสนใจหลายด้านมันดาเลเองเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดการเคลื่อนย้ายของคนมาตั้งแต่อดีต
นะครับผู้คนหลากหลายยังดำรงอยู่ด้วยกันนะครับนัทเนี่ยนะครับความเชื่อทางนัทเป็นตัวอย่างหนึ่งต้องเรียนว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ตัวอย่างกรณีของความเชื่อเรื่องนัทเนี่ยมันได้สะท้อนความเป็นพื้นที่ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่ามันนำไปสู่ลักษณะของถูกและทำได้ยังไงนะครับไอ้ลักษณะของความเชื่อในมันเดเลยนะครับโดยเรายกนัทขึ้นเป็นตัวแสดงตัววิเคราะห์หลักนะครับพอไปพิจารณานะครับว่าลักษณะของการทางประวัติศาสตร์การดำรงอยู่มาตั้งยาวนานเป็นพัน 2,000 ปีเนี่ยนะฮะไอ้ลักษณะที่บอกว่ามันสะท้อนความเป็นพระหุวัฒนธรรมซึ่งในที่สุดมันจะสะท้อนประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดนะครับคือประชาธิปไตยในเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงพื้นที่ความเชื่อที่ทำให้กลุ่มคนที่มีความคิดความเชื่อแตกต่างเนี่ยก็อยู่ด้วยกันได้ในสังคมนะครับผมพบเบื้องต้นนะครับว่ามันสะท้อนออกผ่านการประนีประนอมหรือการต่อรองอยู่ใน3ประเด็น3ประการหลักนะครับประเด็นที่1เนี่ยนะครับเป็นการปฏิประนอมนะครับการต่อรองที่มันปรากฏในตำนานในเรื่องเล่าซึ่งมันก็ปนอยู่กับประวัติศาสตร์ของพม่าด้วยในกรณีของมันเดเลย์นะครับอีกตัวนึงเนี่ยมีการปฏิประนอมในเรื่องของการใช้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยกันในพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวจะเห็นว่าลักษณะของการอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณอะไรจะพบว่ามีวัดนะครับมีศาลนัดแล้วก็มีคนมุสลิมอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะพบว่ามีการปฏิประนอมหรือต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ทำให้กลุ่มคนนะครับที่เข้ามาเชื่อมโยงยึดโยงหรือเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของความเชื่อเรื่องนั้นเขาได้รับประโยชน์นะในแต่ละส่วนซึ่งทำให้ลักษณะของการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันพบความสันติมากกว่าที่จะพบความขัดแย้งในกรีนมันเดเลย์นะครับมาที่ประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกก่อนงานที่ดีมากชิ้นท่านเขียนไว้หลายชิ้นนะครับของอาจารย์วิรัติกับอรนุชที่ยงถามเนี่ยซึ่งผมได้ใช้ประโยชน์ยิ่งเลยนะครับเป็นการศึกษาเรื่องนัดซึ่งบอกได้ว่าจะดีที่สุดของคนไทยที่เขียนเอาไว้แต่งานท่านก็ทำไม่นานพอสมควรนะครับพลาดที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างบ้างนะจากงานของอาจารย์วิรัติกับอาจารย์อรนุชเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักวิชาการฝรั่งอย่างเช่นเซอร์แกมโคซึ่งเขียนเรื่องเทอร์ตินัสเอาไว้เนี่ยนะฮะเราจะพบลักษณะของความขัดแย้งนะครับของความเชื่อมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่การเกิดขึ้นของอาณาจักรในยุคเบื้องต้นหรือเพิ่งยิ่งเดี๋ยวแต่ประมาณสักคศ1000เนี่ยยิ่งปรากฏความขัดแย้งขึ้นนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยความขัดแย้งมันเริ่มจะเกิดการมีประนอมมากขึ้นโอเคนะความเชื่อเรื่องนัดเนี่ยในยุคเริ่มต้นเลยนะฮะบอกว่าคนเชื่อเรื่องนัดอยู่การที่ผู้ปกครองจะขึ้นมาเป็นผู้นำในยุคแรกเลยที่เกิดอาณาจักรพม่าขึ้นมานะครับเนี่ยมีการตั้งรวบรวมหมู่บ้านทั้งหลายขึ้นเป็นอาณาจักรของคนพม่าขึ้นมานะครับในยุคสมัยของพระเจ้าเตมีจอมนะครับประมาณคศ4500อ่ะฮะในยุคนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากการที่ประชาชนเนี่ยเขาถือขี่ถือนัดนัดเนี่ยถ้าไม่แน่ใจนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือถ้าพูดถึงนัดของพม่าหรือเทพพม่าท่านจะนึกถึงบูรยีเทพทันใจที่ชี้อยู่ที่ยามกุ้งแต่อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วคนพม่าเนี่ยไม่ได้นับถือบูรยีนะครับมากเท่ากับนัดที่อยู่ที่มาเดเลย์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าคือใครนะฮะซึ่งเป็นนัดของคนพม่าจริงๆนะครับตอนนี้ท่านอะไรจับพม่าขึ้นมาครั้งแรกแน่นอนที่สุดนะครับนัดเนี่ยถูกดึงมาเป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้ปกครองในการรวบรวมคนให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยการที่พระเจ้าเตมีจอมเนี่ยก็นะฮะได้รวบรวมนัดทั้งหลายของประชาชนที่มีความหลากหลายมากอาจจะเป็นนักของตระกูลนักอะไรก็ตามเอามารวบรวมไว้ที่ภูเขาโปปาฮะชื่อว่าเกาะโปปาตั้งอยู่ทางที่ตอนออกห่างจากเมืองคุกตามาประมาณ50กิโลเมตรก็ได้ตั้งศาลนัดขึ้นมาที่เขาโปปาจากนั้นพระองค์ก็ได้ตั้งนัดตนหนึ่งขึ้นมาฮะให้เป็นใหญ่ในนัดทั้งหลายก็จะได้ปกครองความคิดความเชื่อคนด้วยนะครับชื่อว่ามีมหาคีรีนัดก็เป็นผู้ปกครองนัดแล้วก็เป็นคล้ายๆกับนัดผู้ดูแลอาณาจักรด้วยในยุคเริ่มต้นมันจะเห็นภาพของการที่กลุ่มผู้ปกครองกับประชาชนเนี่ยนะฮะมีความเป็นเอกภาพในทางความเชื่อในระดับหนึ่งพอสมควรทีเดียวประชาชนก็น
มีมหาคีรีรัตน์เนี่ยเป็นรัฐที่ดูแลอาณาจักรของตัวเองนะแล้วก็มีการจัดงานบูชานัตขึ้นมาทุกๆปีนะครับตามประวัติที่เขาโบราณจุดที่มันเริ่มจะเห็นภาพของเอกภาพที่มันเริ่มสั่นคลอนลงระหว่างความเชื่อของผู้ครองด้านหนึ่งนะครับกับความเชื่อของประชาชนด้านหนึ่งเนี่ยคือในยุคของพระเจ้าพนรทาของอาณาจักรพุทธาคศประมาณ1414ถึง1077นะครับเนื่องจากว่าพระเจ้านรทาเนี่ยเกิดไปศรัทธาศาสนาพุทธจากอาณาจักรมอญด้านล่างศรัทธาด้วยพวกเองด้วยประวัติศาสตร์ว่าอย่างนั้นนะครับและได้พยายามตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาให้เป็นศาสนาหลักของอาณาจักรของพุทธาในขณะนั้นแล้วจัดการอย่างไรกับความเชื่อดั้งเดิมนะฮะก็ปรากฏว่ามีการทำลายสารนัดที่เกาะโกบานะครับทำลายสารนัดที่อยู่ตามที่ต่างๆที่ประชาชนนับถือพยายามจะลบล้างความเชื่อเรื่องนัดของประชาชนเพื่อให้ประชาชนหันมานับถือพุทธนิกายเถรวาทความขัดแย้งระหว่างความเชื่อของปกครองกับความเชื่อของประชาชนเริ่มปรากฏให้เห็นนะอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกเอกสารที่อ่านมาบอกตรงกันนะครับบอกว่าพระเจ้าพนรทาเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการนำศาสนาพุทธเข้ามาเป็นศาสนาหลักของพม่าเพียงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งความพยายามที่จะลบล้างความเชื่อเรื่องนัดเนี่ยพระองค์ไม่เคยทำได้สำเร็จเลยนะเพราะว่าการที่พระเจ้าอนุรุทธาเนี่ยไปทำลายสารนัดนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปขนย้ายเอารูปปั้นบูชานัดที่อยู่ที่เขาโคฟาเนี่ยไปเก็บไว้ที่เจดีเชเวซิโกอยู่ในเมืองคูกานะครับแล้วก็มีการจัดระบบนัดนะฮะสร้างเป็นนัดในนัดนอกนัดพุทธอริยมาแล้วก็ให้นัดจำนวนแค่37ตนเข้าไปอยู่ในภายในรั้วเจดีย์ได้นะในการนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่พระองค์ก็พยายามที่จะลบล้างเนื่องจากลักษณะของการปีกนองเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นโดยการเห็นว่าเมื่อลบล้างไม่ได้เนี่ยนะฮะพระเจ้าโนรทาก็พยายามที่จะรวบรวมหรือนำนัดเนี่ยมาไว้ในการดูแลของตนเองโดยการไปดึงเอานะครับพระอินทร์ซึ่งคนพม่าเรียกว่าตะจามีนะฮะตั้งขึ้นเป็นผู้ปกครองนัดแทนมีมาคีรีนัดนะครับแต่เดิมคือมีมาคีรีนัดตั้งพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพตามคติพุทธนะครับมาปกครองดูแลนัดให้ก็เอาพุทธขึ้นมาก็ผมก็ต้องอยู่ในฐานะที่ดูแลได้ด้วยก็ดึงทุกอย่างเข้ามาสู่พุทธทั้งหมดแล้วมีมาคีรีนัดไปไหนโอเคไปเก็บไว้ที่ในเจดีสุริชิโกอันหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความพยายามขององค์เนี่ยไม่สำเร็จเนื่องจากว่าขอห้ามคนให้ไปบูชานัดที่ขอบโอกาสประจำปีห้ามไม่ได้คนก็เลยนำรูปปั้นนัดนะเข้าไปบูชาบ้างนั่นอีกด้านหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าความเชื่อเรื่องนัดเนี่ยแทนจะไม่ถูกลบล้างแล้วฮะแพร่กระจายไปมากกว่าเดิมก็คนเอาเข้าบ้านเลยครับแล้วก็ไปจัดกันกระจายเต็มไปหมดอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่เห็นว่ามันมีการต่อรองประดิษฐ์ประนอมในทางความเชื่อตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในยุคของเจ้านรทาเองนั้นเลยนะครับทีนี้จุดสำคัญนะครับที่มันจะเห็นความเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆนะฮะที่ทำให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องนั้นเนี่ยได้พยายามที่จะต่อสู้ต่อรองจะมีที่อยู่ในสังคมตรงนี้ดูภาพที่นี่ก่อนนะครับเห็นว่าอันนี้ของโปปานะครับภาพบนสุดเป็นเขาโคปาในปัจจุบันที่ต้องถ่ายของไทยเองเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับข้างบนเนี่ยตอนนี้พระเจ้าโนรทาเขาไปสร้างวัดครับสารนัดนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยในสมัยรัฐบาลทหารนะครับอุนุก็ได้ไปสร้างสารนัดถาวรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เขาโคปานะครับภาพด้านล่างเป็นเจดีย์เชเวซิโกนะครับอยู่ที่เมืองพุทธามเลยครับเป็น1 ใน 5นะครับถ้าท่านจะไปพม่าก็ไปไหว้ที่นี่ด้วยน่าจะเป็นของพม่าอีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวาสุดเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปของมีมหาคีรีนัดซึ่งแต่เดิมเป็นนักผู้ครองอาณาจักรนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถูกลดฐานะลงไปเยอะมากอันนี้อยู่ที่เป็นสารนัดที่ชนของโปปาก็ยังเห็นรูปของมีมหาคีรีนัดอยู่แต่ว่าลักษณะของการจัดวางเนี่ยจะเห็นภาพนึงว่าไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสารนัดในเจดีย์ซิเวชิโกนะครับเป็นภาพในปัจจุบันก็จะตอนซ่อนนิดหนึ่งนะตอนซ่อนนิดหนึ่งส่วนภาพขวานี่นะครับผมไปถ่ายมาจากบ้านของร่างทรงคนหนึ่งอันนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามีมหาคีรีนัดอยู่ไหนขวาสุดครับองค์เล็กๆนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีมหาคีรีนัดกลายเป็นนัก
คล้ายๆกับนัดเจ้าเรือนเรียกนัดเจ้าที่อ่ะนัดเจ้าเรือนแต่ความสำคัญถูกลดลงไปเยอะมากแต่เดี๋ยวจะเห็นว่านัดที่สำคัญก็เป็นอยู่ตรงกลางแต่ที่ยังว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับซึ่ง3ตนนี้แหละครับจะเป็นภาพที่สะท้อนการประนีประนอมต่อรองในทางความเชื่อและพยายามจะเอาความเชื่อต่างๆมาอยู่ในเรื่องเล่าของนัดด้วยกันนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปถึงก็คือว่ามันมีการเกิดขึ้นของนัดสองตนนะครับซึ่งเกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าอนุรุทธาเองด้วยนัดสองตนนี้เป็นใครนะครับเราจะรู้จักถ้าอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่านัดสองพี่น้องชเวพีชเวพินจีเป็นคนพี่ชเวพินเลเป็นคนน้องนะครับแต่คนพม่าในมาดาเลเนี่ยจะเรียกว่าคูโดจีกับคูโดเลนะครับนัดสองตนนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากไหนนะครับตามตำนานเนี่ยนะครับคูโดจีคูโดเลที่ชเวพินสองพี่น้องเนี่ยเป็นลูกของนางยักษ์ครับซึ่งอาจจะอาศัยอยู่ที่เขาปูปานนางยักษ์เนี่ยถ้าบางท่านอาจจะได้เห็นภาพเขียนอะไรบ้างตามวันเนี่ยนะครับยักษ์เนี่ยสะท้อนถึงความเชื่อแบบตั้งเดิมความเชื่อแบบนับถือผีแล้วพอพุทธเข้ามาเนี่ยยักษ์ก็จะถูกกันกำจัดออกไปนั่นก็ในด้านหนึ่งนะตำนานของสองพี่น้องเนี่ยนะครับตัวแม่เป็นยักษ์ครับเป็นตัวแทนของความเชื่อดั้งเดิมเพียงแต่ว่าตำนานบอกว่าเป็นนางยักษ์ที่นับถือพุทธนะครับคือหันมานับถือพุทธตำนานเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเขาเขียนขึ้นมาตอนไหนหลังมาเท่าไหร่คิดว่าภาพสะท้อนหนึ่งเห็นชัดเจนเลยครับนางยักษ์นับถือพุทธพุทธกับความเชื่อดั้งเดิมเริ่มจากปณิธานและที่สำคัญมากนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยไปพบรักกับหม่องยะตะซึ่งเป็นมุสลิมครับเป็นมุสลิมที่รับใช้พระเจ้าอนุรุทธาอยู่วิ่งเก็บดอกไม้จากปะปูปาเข้าไปที่เมืองกุกาก็ไปพบรักกันเกิดเป็นสองพี่น้องชเวพีขึ้นมาก็ในจุดเริ่มต้นเลยสองพี่น้องชเวพีเนี่ยก็สะท้อนการพยายามจะเอาเรื่องเล่านับรวมเอาทั้งความเชื่อดั้งเดิมนะครับนับรวมพุทธเข้ามานับรวมมุสลิมเข้าไปอยู่ด้วยนั่นก็จะเป็นอย่างนั้นประเด็นก็คือว่าหม่องพิเชษตาเนี่ยพอไปอยู่กับลูกเมียนะครับที่ปะปูปาก็เริ่มจะทำงานไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก็ถูกพระเจ้าอนุรุทธาสั่งประหารชีวิตนะครับซึ่งผมเขียนเอาไว้ในบทความว่ามันก็สะท้อนอย่างหนึ่งถึงอำนาจของกษัตริย์ผู้ปกครองที่กระทำต่อนะครับประชาชนและความเชื่อนั้นเดิมด้วยนะครับส่วนของพี่น้องชเวพีนเนี่ยนะครับหลังจากที่พ่อถูกประหารแล้วเนี่ยพระเจ้าอนุรุทธาก็เก็บนำเลี้ยงเอาไว้นะครับเพื่อจะใช้งานต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกพระเจ้าอนุรุทธาสั่งประหารชีวิตเช่นกันทั้งตายด้วยการตัดอำนาจของกษัตริย์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่านะครับพอตายไปแล้วเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยกลายเป็นผีที่เฮี้ยนตามหลอกหลอนพระเจ้าอนุรุทธาจนพระองค์เองต้องยอมสร้างศาลให้นะสร้างศาลให้แล้วก็บอกว่าให้หยุดที่ตรงนั้นแล้วก็ให้ทำหน้าที่ในการดูแลเจดีย์ดูแลพุทธศาสนาในด้านหนึ่งนะฮะพระเจ้าอนุรุทธาพยายามจะทำให้นัดเนี่ยนะมีฐานะใหม่จากผู้ปกป้องอาณาจักรให้มากลายเป็นผู้ที่ปกป้องศาสนาพุทธดึงเข้ามานะมันจะเห็นภาพนั้นอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพของพระอินทร์ฤทธจามีนะครับให้ดูที่หนึ่งก่อนนะฮะนักสองพี่น้องชูรุตีนะครับในยุคที่พระเจ้าอนุทายมีชีวิตอยู่ก็โอเคเป็นนักปกป้องศาสนาครับแต่เรื่องมันมาสนุกหลังจากที่พระเจ้าอนุทาสวรรคตครับความเชื่อเรื่องนัดเนี่ยสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนยิ่งเลยนะในตำนานเพราะว่าหลังจากที่ตำนานเล่านะครับมีเราไปทราบประวัติเป็นยังไงกับตำนานแล้วชาวบ้านเชื่ออย่างนี้จริงๆเชื่อว่าหลังจากพระเจ้าอนุรุทธาโดนควายเผือกขวิดจนสวรรคตไปหลังตอนที่ไปกับพระราชาสัตว์ในป่านะครับควายเผือกตัวนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นผีร้ายสิงอยู่ในต้นไม้แล้วก็จ้องจะมาปลงผู้ชนชีพของพระเจ้าอนุรุทธาแล้วทำได้สำเร็จภายในที่ต่อวินาทีเองเข็ดแล้วจอดพุทธไปเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่พระเจ้าอนุรุทธาสวรรคตแล้วเนี่ยชาวบ้านเองนะควายอยู่ไร้ตัวนั้นต้องเป็นหลังควานชาวบ้านชาวบ้านก็ไประดมกันก็ไปแล้วไปขอที่นักสองพี่น้องสุริพีช่วยไปกวาดมาหรือช่วยไปกำจัดไอ้ควายเผือกที่เป็นผีแต่ช่วยพินสองพี่น้องก็ระดมนักทั้งหลายนี่ตำนานเล่านะครับก็สามารถไปก
วาดล้างไปขับไล่จนไอ้ไฟเผือกตรงนั้นน่ะหนีออกไปได้แล้วในแง่หนึ่งหลังจากพระเจ้ามังกรสิ้นสมรภูมิไปแล้วเนี่ยครับฟังเชื่อเรื่องนัทเนี่ยก็ได้กลับมามีที่ยืนที่มีพลังอีกรอบหนึ่งตามตำนานที่ปรากฏนะครับอันนี้เป็นสารนัทที่อยู่ที่ตองปิวนะครับในเมืองนัตยาทางเหนือจากมันดาเลไปประมาณ20กิโลเมตรจะเห็นนะครับสองพี่น้องเชเวปีนะครับแล้วก็สารนัทอยู่ที่มันดาเลในลักษณะนะครับการปรีประนอมระหว่างอำนาจปกครองด้านหนึ่งนะครับกับความเชื่อนัดด้านหนึ่งที่บอกว่านัดกลับมามีที่ยืนที่ค่อนข้างมีพลังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับปรากฏว่านัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับกลายเป็นนัดสองพี่น้องชเวปีนที่เห็นในภาพตรงนี้นะฮะนัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันได้ถามคนพม่านับถือนั่นน่ะนะครับคือสองพี่น้องสองตัวนี้นะครับถือเป็นครูของร่างทรงทั้งหลายในพม่าร่างทรงทั้งหลายในพม่าต้องไปบูชานับสองพี่น้องที่ตองปิวที่มันดาเลย์นะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีจะมีการจัดงานบูชานับที่หมู่บ้านตองปิวนะครับคนไปกันแสนสองแสนในทุกปีนะครับเพื่อไปบูชานับสองพี่น้องโอเคนะครับก็เห็นภาพความพยายามติดต่อรองนะฮะซึ่งนะครับผมมีภาพอันนี้เป็นร่างทรงนะครับที่มันดาเลจะเล่าถึงตรงนี้ครั้งหนึ่งในตอนหลังก็มีภาพให้ดูนะครับนี่เป็นงานการจัดงานบูชานัทนะครับปีที่แล้วไปปรากฏว่าโดน H1N1 รัฐบาลสั่งห้ามจัดงานนะครับก็เกือบไม่ได้ไปเหมือนกันแต่ว่าพอช่วงที่งานจัดก็ยังพอจะจัดได้อยู่แต่คนจะไม่เยอะเท่ากับปีอื่นก็ได้ภาพไอ้ลักษณะของตำนานที่ว่ามาเมื่อกี้นะปรากฏว่าไอ้ตำนานของที่บอกว่านัดเนี่ยสุดท้ายแล้วไปช่วยปราบควายปราบไฟเผือกนะที่มาฆ่าพระเจ้าโรนทานมันสะท้อนมันปรากฏสืบทอดกันมาผ่านพิธีที่เรียกว่าพิธีตัดต้นไม้ครับในงานพิธีสามจันทร์บูชานัดที่ตองปิวนะครับเขาจะมีการเอาต้นไม้มานะครับตั้งบนนี้แล้วก็มีนัดนะครับแสดงตนเหมือนว่าเป็นนัดของพี่น้องชีวิตนะแล้วก็เดินรอบแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับแล้วประชาชนก็พอก็ตัดเสร็จประชาชนก็วิ่งกรูเข้าไปเพื่อจะเก็บไอ้กิ่งไม้นั้นไปบูชาที่บ้านสะท้อนถึงความชัยชนะที่เกิดขึ้นนะครับนี่ผมมีนิดนึงนะฮะไม่เห็นว่าเขาเป็นต้องการมากนะไอ้กิ่งไม้ที่ไม่ทราบได้ไหมกรูเข้าไปแย่งกิ่งไม้นะที่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ไฟเผือกสิงอยู่ไร้สองพี่น้องชูพีก็ไปทำลายมันแล้วก็เก็บไปบูชาแป๊บเดียวครับหายเกลี้ยงเลยเอาไปหมดเลยนะครับไปบูชาที่บ้านอันนี้ก็ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วที่ได้ไปได้ไปหลังจากที่นะครับสองพี่น้องเนี่ยได้กลายเป็นนักที่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากอาจจะมีชีวิตมีอิทธิฤทธิ์มากในตอนที่มีในตอนที่ไปล่าควายเผือกนะครับก็ส่งผลนะฮะให้ผู้เป็นแม่ซึ่งเดิมเนี่ยชื่อว่าแม่วรรณะนะครับเป็นนางยักษ์เนี่ยต่อมาเนี่ยได้ยกย่องขึ้นเป็นก็อดแอนด์ฮอปของปูปังนะครับคือเจ้าแม่ของปูปังนะครับที่คนพม่าเรียกว่าปูปังเมดอปูปังเมดอในปัจจุบันก็เลยกลายเป็นนักที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับสองนะจากลูกสองคนเพราะนั้นเนี่ยงานบูชานัทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะพบอยู่ที่ตอกโยมนะครับส่วนอีกงานหนึ่งอยู่ที่ยาตนาปูนะครับเป็นตำบลเป็นเมืองอมรปุระข้างล่างลงมาจากมันดาเลประมาณ20กว่ากิโลเนี่ยนะครับและที่เกาะโปปาจะเป็นงานที่จัดให้กับนัทผู้เป็นแม่นะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าไปที่เกาะโปปาเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบไปเจอมาใหม่เพราะถ้าอ่านหนังสือเดิมที่มีมาอยู่ก็จะบอกว่านัดที่เป็นที่นิยมที่เกาะโปปาคือมีมหาคิรีนัดซึ่งเป็นนัดเดิมพอไปดูแล้วปรากฏไม่ใช่นะฮะในเกาะโปปาเนี่ยพบสารของเจ้าแม่โปปาเยอะมากเลยครับแล้วเป็นนัดตนเดียวนะครับที่มีภาพเขียนสีน้ำมันบรรยายประวัตินะครับมีตู้กระจก
เป็นหุ่นกระบอกเป็นหุ่นที่สร้างขึ้นมานะแล้วก็มีแต่ละฉากแต่ละฉากแต่ละฉากบรรยายชีวิตประวัติของเจ้าแม่กอกโกปาลนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากที่กอกโกปาลอันนี้เป็นภาพศาลที่เชิงเขานะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพที่อันนี้บนเขานะครับคือถ้าขึ้นไปเนี่ย700กว่าขั้นเนี่ยจะมีศาลนั่งเป็นระยะนะครับขึ้นไปแล้วก็มีภาพเขียนครอบครัวนะครับของเจ้าแม่โอกอกโกปาลด้วยนะทีนี้เพื่อให้ไม่ให้สับสนคือต้องพูดถึงนะครับอีกนักอีกตัวหนึ่งที่คนเข้ามานับถือมากนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยมาหยิบมาพูดในงานเท่าไหร่นะเพราะว่านักตัวนี้เนี่ยเป็นนักที่อิงอยู่กับสำนักพูดหนึ่งนะชื่อว่าโบมินคองโบมินคองเนี่ยมีความเป็นที่นิยมในเรื่องของการทำว่านยานครับแล้วก็คนเข้ามาเขาเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นขั้นอริยะไปแล้วด้วยนั่นอิงอยู่กับสำนักพูดเพียงแต่ว่าไม่พูดถึงก็ได้เพราะว่าเมื่อไปที่เกาะโกปาเนี่ยก็จะพบว่าโบมินคองเนี่ยเป็นนักตัวหนึ่งที่มีเป็นที่นิยมสูงมากอย่างองค์นี้นะครับที่เด่นเนี่ยอันนี้สูงมากสูงกว่าราคาห้องนี้อีกนะครับองค์ที่ด้านซ้ายมือแล้วก็จะพบโบมินคองทั่วไปในศาลเป็ดลักษณะก็คือว่าโบมินคองเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่ามักจะอยู่รายรอบแล้วก็ตรงกลางก็เป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธรูปคือเป็นนักที่อิงกับศาสนาพุทธแล้วก็มาทีหลังด้วยเชื่อว่าเคยมีชีวิตอยู่ที่เกาะโกปาลนะครับตรงมาทีหลังอันนี้ก็ขอข้ามไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าหน้าสองพี่น้องเนี่ยนะครับตำนานเนี่ยผู้เป็นพ่อเป็นมุสลิมก็ทำให้ก็อาจเป็นไปได้นะเป็นส่วนตำนานเนี่ยส่งผลให้ในบริเวณศาลนัดนะฮะโดยพ้องยิ่งที่ยาตนาปูที่อมรปุราหรือแม้แต่ที่ตองฟิโอเองนะครับจะเจอคนมุสลิมอยู่กันเยอะมากนะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าร่างทรงที่เป็นร่างทรงของสองพี่น้องชาวอิตีเนี่ยจะไม่กินหมูหรือให้เกียรติเลิกย่องคนมุสลิมนะครับไม่กินหมูโอเคนะครับลักษณะของตำนานแต่เพราะว่าตำนานนัดเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่อาจจะสร้างขึ้นมาภายหลังก็ตามเถอะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่พยายามจะนะครับดึงเอาอีกความเชื่อต่างๆที่ดำรงอยู่ในสังคมเนี่ยมาอยู่ในเรื่องเล่าของตนเองและแต่ละเรื่องเล่าแต่ละความเชื่อก็มีที่อยู่ของตนเองอยู่ในเรื่องเล่าของนั้นนะครับนี่คือภาพปรากฏในตำนานไอ้จากตำนานที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันสะท้อนมาในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับเมื่อไปดูที่ทั้งตองพิโยนะครับโดยตรงนี้ที่ยาตนาปูที่อังมังคุระเนี่ยจะพบว่าลักษณะของชุมชนนะฮะตรงกลางมันเป็นวัดมีเจดีย์อยู่แล้วก็มีศาลนัดปลายรอบนะครับและมีชุมชนมุสลิมคือถ้าคุณเข้าไปเนี่ยนะครับจะเห็นเลยคนแข็งคนมุสลิมหน้าตาเป็นมุสลิมนะครับก็เดินอยู่ตามบริเวณในหมู่บ้านชุมชนอยู่ด้วยกันได้นะครับอีกอย่างนึงที่พบนะครับและเป็นข้อสังเกตก็คือว่าลักษณะของการตกแต่งศาลนัดเองนะฮะอันนี้ที่ยาตนาปูอันนี้ยังเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นของผมเดี๋ยวต้องไปเก็บข้อมูลมานะครับยืนยันไม่ใช่หรือเปล่าคือลักษณะของการตกแต่งศาลเนี่ยมันเป็นเหมือนของศิลปะอิสลามมุสลิมอันภาพมันปรากฏขึ้นมันคือเห็นชัดเจนว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ของพุทธของพม่าอันนี้ที่ยาตนาปูยิ่งชัดเจนมากส่วนภาพด้านซ้ายนี่จะเป็นสารที่เขาสร้างมาเป็นอนุสรณ์สถานให้กับสองพี่น้องชาวเวพีอันนี้อยู่ที่ตองพิโยและน่าสนใจคืออยู่ในพื้นที่เก็บวัดติดกับสารนะใหญ่ที่เราเห็นในตู้นะฮะลักษณะของการตกแต่งก็คล้ายๆกับมุสลิมเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพไม่เห็นอันนี้ที่ยาตนาปูนะครับจะเห็นว่ามันมีเจดีย์มีวัดและโดยรอบก็จะมีศาลนัดอยู่นะครับมีเพลิงลักษณะของศาลนัดอันนี้ที่ยาตนาปูเช่นกันการประนีประนอมอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าไอ้ความเชื่อเรื่องนัดเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้และสามารถดึงเอาฝ่ายต่างๆเข้ามาเล่นด้วยในพื้นที่ความเชื่อเนี่ยคือพื้นที่เรื่องนัดมันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นเรื่องที่มันมีผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องสูงมากถ้าเราไปเซิร์ชดูนะครับท่านไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับก็ลองดูว่าการบูชานัดตองพิโยท่านจะทราบเลยว่านะครับพิธีกรรมการบูชานัดประจำปีที่ตองพิโยเนี่ยเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นประมาณ20วันจริงๆมันมีแค่ติดประมาณอาทิตย์เนี่ยฮะเพียงแต่ว่าคนเข้าไปก่อนเป็นเทศกาลที่ทำให้เศรษฐกิจของมาลาเลสะพัดสูงมากครับคนไปเป็นแสนสองแสนและนอกจากนั้นในสถานที่นี้ก็เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวด้วยผู้บูชานัดเนี่ยก็เดินทางมาจากทั่วพม่านะครับที่นี่นับถือนัดเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่นี่แต่ละปีมีงานอยู่3ครั้งด้วยกัน
ะฮะมันธันวาคมมีนาคมนะงานใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่เดือนสิงหาคมคนก็จะไปกันเยอะมากหรือนะฮะช่วงที่ไม่มีงานก็ตามคนก็ยังเดินทางไปที่ศาลนะเพราะว่ามันจะมีพิธีแก้บนอยู่ตลอดนั้นเศรษฐกิจของมันดาเลเนี่ยตัวนึงก็อิงอยู่ด้วยความเชื่อเรื่องนักด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งมันสะท้อนถึงลักษณะของความเป็นเมืองแต่ทีนี้โอเคละนะฮะลักษณะของการเติบโตทางเศรษฐกิจตรงนั้นเนี่ยการขยายตัวการที่นักขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวได้ประโยชน์ไปด้วยกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยถามว่าใครบ้างนะคนแรกเลยที่ไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วพบว่าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สูงมากจากการจัดงานบูชานะคือท่านอาจจะเดาออกไหมครับผู้ใหญ่บ้านครับแล้วน่าสนใจที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในกองพยูนนะครับซึ่งเป็นศาลนักที่ใหญ่สุดผู้ใหญ่บ้านนี่อ้างตนว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากสองพี่น้องชูพีด้วยและเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณรอบศาลนัดครับเป็นผู้ดูแลงานศาลนัดเพราะนั้นแน่นอนที่สุดนะเวลาจัดงานนะครับมันจะมีการอันนี้ดูนิดนึงก่อนนะครับที่บ้านผู้ใหญ่นะครับนี่ถ่ายเมื่อปีก่อนแต่เพิ่งผมไปถ่ายภาพนี้เนี่ยพฤษภาคมนะฮะบ้านของผู้ใหญ่บ้านแต่ผมไปอีกทีนึงสิงหาคมทราบไหมครับมีบ้านอีกหลังอยู่ข้างหน้า2ชั้นก็ใหญ่โตอันนี้เยอะมากนะครับนี่ภายในบ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงอายุเยอะแล้วเหมือนกันส่วนคนนี้ชื่อว่านูนูเป็นหัวหน้าคนโตการที่บอกว่าแต่ละฝ่ายเข้ามามีผลประโยชน์เนี่ยมันมีการแบ่งสัดกันที่ลงตัวพอสมควรนะคือจะพบว่าตำแหน่งหัวหน้าคนโตนะครับของพม่าเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นได้นะครับคุณต้องโอเคจะต้องเต้นมานานสมควรเต้นเก่งนะครับเพียงแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ทางการมอบให้นะครับมีสายสะพายมีหมวกประจำตำแหน่งซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยนะถ้าผู้นำระดับสูงไม่มามอบเองก็จะมอบมาผ่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นคนมอบเพราะฉะนั้นหัวหน้าคนทรงกับผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นสมควรนะอันนี้เป็นภาพที่ไปเจอมานะครับหัวหน้าคนทรงก่อนหน้านุ่มเมื่อสักครู่อันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่พบว่าอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเสงมามอบสายสัมพันธ์ให้เองเดินทางมาเองแล้วมอบสายสะพายให้เลยคือด้านหนึ่งในทางการเมืองผู้ปกครองทำไมจึงขอมาเกี่ยวด้วยเพราะว่าความเชื่อเท่านั้นคนเชื่อเยอะคุณมาแสดงตนว่าเป็นผู้นำความเชื่อแน่นอนที่สุดฐานสิ่งเกิดครับสมมติก็เกิดขึ้นในทางการเมืองมาเองอันนี้เป็นอันนี้ดูภาพนะครับนี่คือเพลิงนะเวลาที่มีงานบูชาเทศกาลนะครับเขาไปทำเพลิงมาแบบนี้ฮะซึ่งเราอยู่ไม่ได้ไปดูนะฮะแต่ว่ารอบนึงประมาณเมตรกว่าๆนะครับตรงนี้ช่วงนี้ผมก็ถามมาว่าเท่าไหร่ตลอดงานนะฮะก็จะต่ำๆสุดเนี่ย150,000จ๊ะ100,000จ๊ะก็ประมาณ 3,000 นะฮะก็มัน 5,000 ได้นี่มีล็อกแค่นี้เองนะฮะนิดเดียวเองแล้วถามว่าที่ตรงนี้เป็นของใครของผู้ใหญ่บ้านแล้วรอบตรงนี้มันไม่ใช่มีแค่นี้มันรอบบริเวณเลยครับเยอะมากหรืออาจจะมีเพลิงที่มันเป็นเพลิงถาวรก็มีนะแล้วที่น่าสนใจคือมีคนจากย่างกุ้งจากที่อื่นก็ไปซื้อที่แล้วเพื่อสร้างศาลเอาไว้ได้ถึงปีก็เดินทางไปมันก็ช่วยกระตุ้นในราคาที่ดินสูงขึ้นมาอย่างยิ่งเหมือนกันที่ชุมชนนะครับอันนี้เป็นเพลิงขนาดใหญ่หน่อยภาพนี้เป็นเพลิงเช่นเดียวกันนะครับก็ไปอยู่กันได้เป็นเดือนเพลิงนี้ราคาเท่าไหร่นะครับยาวไปนี่ประมาณเกือบ100,000จานนะครับงานซึ่งโนนูซึ่งเป็นหัวหน้าคนทรงนี้ไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าพี่ให้ดูตรงนี้นะครับที่ตองพิโยงเนี่ยในมันดาเลเนี่ยตองพิโยงเป็นที่ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นหัวหน้าคนทรงที่ตองพิโยงเป็นหัวหน้าคนทรงของทั้งมันดาเลนะครับเรียกว่าตำแหน่งอาไม่ชอบนะครับส่วนผู้ชายคนนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นหัวหน้าคนทรงที่ยาตนาปูซึ่งเช่นเดียวกันนะมีสามตนเองแล้วก็มีพื้นที่เหมือนกันเยอะพอสมควรเลยคนนี้ได้พวกได้ประโยชน์ทั้งสูงแล้วการสร้างศาลถ้าไม่ใช่ศาลที่เป็นสาธารณะคือสร้างขึ้นมาเองเนี่ยนะฮะเงินที่มีคนมาทำบุญก็จะเข้าไปสู่เจ้าของศาลดูแลด้วยนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็ให้ดูนะครับก็นะครับเวลาที่ไม่มีงานนะฮะก็จะมีการขายของบูชานะอย่างเงี้ยก็ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนก็อยู่ได้อันนี้เป็นภาพเพิงที่ยาตนาปูนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ไม่มีงานก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ในนี้ฮะแต่พอถึงช่วงงานเนี่ยคนก็จะไปอยู่เต็มในรอบนี้ก็ราคาสูงมากมีเงินบริจาคนะครับอันนี้ก็ไปเจอหัวหน้าคนทรงที่ยาตนาภูเช่นเดียวกันโอเคนะฮะ
กี้ก่อนของเขตบ้านนอกจากไอ้ค่าเก็บค่าเช่าแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสูงมากการที่มีงานบูชานาคแต่ละครั้งเนี่ยบนศาลใหญ่นะฮะไม่ได้หมายความว่าขึ้นไปเต้นไปแก้บนกันได้ง่ายๆนะครับการเต้นแต่ละครั้งคุณจ้างคุณส่งขึ้นไปสมมติไปขออะไรได้เนี่ยนะฮะคุณทราบราคาไหมครับขึ้นไปเต้น15นาทีต้องจ่ายผู้เหลือบ้านเนี่ยประมาณ 150,000 ถึง 300,000 จ้าขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเป็นใครคนโทรด้วยหรือว่าสนิทสนมแค่ไหนด้วยนะ15นาทีนะฮะผู้ใหญ่บ้านเก็บไป 300,000 นะครับจ้าประมาณ 60,000 นะครับคิดเงินสูงมากการจ้างคนโทรแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ไปจ้างประชาชนเนี่ยอย่างต่ำต้อง 500,000 นะครับในการจ่ายแต่แน่นอนที่สุดคนที่บูชานับถือนักเนี่ยก็คงจะไม่นับถือลอยๆก็คงขอก็คงได้อย่างนั้นเพราะนั้นนะด้านหนึ่งเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์สูงมากก็คือผู้ใหญ่บ้านซึ่งอันเนี้ยสมตีว่าเป็นฝ่ายที่ได้อำนาจกับอำนาจรัฐด้วยนะผู้ใหญ่บ้านอำนาจรัฐอีกฝั่งหนึ่งคือคนส่งเพราะว่าอย่างนูนูเนี่ยฮะส่งกันทีนึงเนี่ยวันหนึ่งบางทีได้เป็นหมื่นสองหมื่นนะครับยิ่งในช่วงเทศกาลค่าตัวเป็นบางทีบอก30,000นะฮะในช่วงเทศกาลเขาคนมาหาเยอะจ้างเยอะนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือก็ประชาชนเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับการนี้เชื่อเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีบางครั้งไม่เชื่อก็ต้องขอแล้วก็คงได้มันก็ยังได้ผลประโยชน์ตอบสนองไปด้วยเช่นกันก็ขอให้เห็นว่ามีการเรื่องผลประโยชน์เข้ามาจอยในพื้นที่เดียวกันนะครับอันนี้นิดนึงนะครับเวลาหมดแล้วแต่ขอจริงๆปีที่แล้วเนี่ยไอ้สินค้าที่ขนไปขายในงานนะครับแต่ปีที่แล้วก็ร้องไห้กันเพราะขายไม่ได้เพราะว่าสั่งไม่จัดงานเกิดในช่วงเวลามีภาพที่ดูแล้วเมื่อกี้นะครับดูโดยมาสินค้าด้วยครับโดยสรุปนะครับเนี่ยเป็นเบื้องต้นก็จะเห็นว่าความพื้นที่เรื่องนัดเนี่ยคือด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อที่เคยถูกคุ้มครองพยายามจะกวาดล้างมาก่อนแต่ด้วยเหตุผลตรงนั้นนะครับทำให้ความเชื่อประชาชนตรงนี้พยายามที่จะต่อสู้ต่อรองให้ตัวเองยืนบนพื้นที่ในสังคมได้ก็เลยพยายามจะสร้างเรื่องเล่าสร้างตำนานนะแล้วก็มีเรื่องของประโยชน์มีเรื่องของชีวิตมาเกี่ยวข้องทำให้เป็นพื้นที่ของนัดเนี่ยมันได้สะท้อนนะการนับรวมเอาหลากหลายวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันซึ่งภาพปรากฏตรงนี้นะที่เจอต้นๆเราก็พอจะอนุมานหรือสรุปเป็นเบื้องต้นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สะท้อนผู้คนครับแล้วมันเป็นฐานสำคัญนะฮะที่ทำให้มัณฑะเลย์เนี่ยมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นคือมีเรื่องของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเป็นพื้นฐานในระดับพอสมควรทีเดียวที่จะรองรับให้เกิดความเป็นเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปในอนาคตตอนนี้มีบอกไปได้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าแต่ฐานตรงนี้มีพอสมควรแล้วในทางวัฒนธรรมนะส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยก็คงต้องให้ท่านอื่นก็ศึกษากันนะครับว่าจะเดินไปได้เพียงไรขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับก็ถึงข้อถามข้อถามได้เองข้อถามเนี่ยก่อนชนพื้นเมืองที่ก่อนที่จะจำคำว่านับถือนัดเนี่ยเขานับถืออะไรครับเขานับถืออะไรเมืองมันดาเลยชนพื้นเมืองครับนับถืออะไรอยู่แต่เดิมคือนับถือผีของตัวเองผีบรรพบุรุษนะผีเป็นผีของครอบครัวเป็นผีบรรพบุรุษแต่จะรู้ว่าแล้วนับเนี่ยเริ่มต้นชนพื้นเมืองเริ่มต้นใครเป็นผู้นำมาใครผู้ถึงคือคุณคนตายยังไงมันครับนับถืออะไรเดี๋ยวจะขอฝากคำถามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะรบกวนดร.หรือพิธีช่วยตอบนะครับในช่วงถามตอบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเวลาในช่วงถามตอบกันประมาณ20นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้คุยเพิ่มเติมนะครับคิดว่าน่าจะมีหลายคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนับเพราะว่าก็มันก็เป็นเรื่องใหม่ที่สังคมไทยเราอาจจะเพิ่งรับรู้เรื่องนี้นะครับผมแต่ก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าสำหรับมัณฑะเลย์แล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของหมู่วัฒนธรรมนะครับซึ่งมันสามารถจะสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของเมืองได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับที่มีทำให้เสร็จขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เรามาถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับผมยังอยู่ที่พม่านะครับแต่ขอเปลี่ยนเมืองไปหน่อยที่ย่างกุ้งนะครับตั้งแต่เช้ามาในวันนี้เราพูดกันในเรื่องทั้งศาสนานะครับทั้งเชื้อชาติตอนนี้เรามาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างหลายท่านนะครับทราบว่าพม่าเปิดประเทศแล้วตอนนี้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับประเทศตะวันตกบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยต่างเข้าไปรุมร้องพม่านะครับเนื้อหอมมากบอกได้เลยนะครับแต่ท่ามกลางลักษณะดังกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณอนัทนะครับจะมา
ชี้ให้เห็นลักษณะของความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นลักษณะของความสุดโต่งอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันเริ่มเกิดได้เห็นแล้วในย่านกุ้งนะครับขอเชิญคุณอนัทเลยครับครับผมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสุภาพโขนะครับศึกษานะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์อังกฤษนะครับแล้วก็ทางจากนักพลนะครับที่มาชวนทำโปรเจกต์นี้นะครับผมก็หลักๆเข้าใจไว้ทั้ง3ท่านนะครับก็พูดในประเด็นทางศาสนาเชื้อชาตินะครับชาติพันธุ์ไปแล้วหรือประเด็นทางวัฒนธรรมที่เป็นประเด็นสุดโต่งนะครับเดี๋ยวผมอาจจะปิดด้วยประเด็นที่เขาเรียกว่าอะไรความโจทย์แบบสุดโต่งนะครับผมครับคือเวลาเราพูดถึงพม่านะครับประเด็นที่น่าจะได้รับความพูดถึงเยอะนะครับก็คือเรื่องประเด็นของปัญหาของยากจนนะครับพม่าเป็นประเทศที่อาจจะแต่ว่ายังเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่นะครับมีปัญหาความยากจนที่มีอยู่สูงนะครับแต่ความยากจนของพม่าส่วนใหญ่นะครับถูกพูดถึงในประเด็นของ rural poverty นะครับหรือความยากจนในเขตชนบทนะครับผมซึ่งเอาความแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับในความเป็นเมืองต่างๆที่มันกำลังเติบโตในพม่าเนี่ยนะครับมันมีความยากจนปรากฏอยู่และเป็นความยากจนที่สุดโต่งหรือเป็นความยากจนที่ radical กว่าความยากจนที่อยู่ในชนบทนะครับอันนี้คือผมขอเปิดด้วยคำพูดของมิคาเอลซึงฟี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องความยากจนของพม่าของยูเอ็นที่พม่านะครับเขาพูดถึงว่าในแง่ของคนยากจนในเขตชนบทนะครับก็มันแตกต่างจากความยากจนในเขตเมืองนะครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยคุณต้องจ่ายทุกอย่างนะครับในเขตชนบทเวลาคุณหาซื้ออาหารเนี่ยคุณอาจจะทำการเกษตรหรือว่าเป็นจับปลาเก็บผักจับปลาได้นะครับแต่ในเมืองนะครับต้องจ่ายทุกอย่างนะครับยืดอยู่ตอนแทบอันนี้จะอีกอย่างของเกตยูแคนเราสบายเวลาเราพูดถึงเมืองนะครับผมคิดว่าเมืองอย่างที่ทางคุณรังที่บอกมานะมัน represent ในแง่ของประเทศหรือของประเทศต่างนะครับเมืองสามารถที่จะเป็นตัวที่เป็น represent ของประเทศหรือของประเทศได้นะครับถ้าเราดูอันนี้เป็นข้อมูลจากของ World Bank นะครับถ้าเราดูกราฟนะครับก็คือนะครับตอนนี้นะครับปี14นะครับคนอยู่ในเมืองเกินครึ่งแล้วนะครับคนในโลกที่อยู่ในเขตเมืองในที่54%แล้วในปี2050เนี่ยน่าจะทะยานไปที่61%นะครับและเมืองนิวเวิร์นใหม่ๆนะครับมันเกิดที่ไหนนะครับมันเกิดที่เอเชียครับเกิดที่ทวีปเอเชียและแอฟริกานะครับถ้าเราดูเคสอย่างจีนเราเห็นจะดีนะครับว่ามันเกิดจากวันไหนที่มันรุนแรงนะครับเมืองนะครับถูกมองว่าเป็นที่ที่จะนำไปสู่การพ้นจากความยากจนนะครับแต่ในแง่เดียวกันความยากจนก็มาพลอยู่ในเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะครับถ้าเรามาดูในแง่ของอัตราการเป็นเมืองหรือ urbanization ในพม่านะครับเราจะพบว่าในปี2000นะครับ10%เนี่ยก็คือ10%ของประชากรพม่าอยู่ในเมืองนะครับประมาณ4-7 ล้านคนเมืองต่างๆนะครับอาจจะมีย่านกุ้งมันอะไรมอร์แมกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขยายมาในปีที่เป็นปีที่เราอาจจะเป็นหมุดหมายของเปิดประเทศคือ2010นะครับคือต้นทศวรรษ2010เนี่ยเริ่มเพิ่มมาเป็น 13% นะครับคือ 6.7 ล้านคนก็ยังเพิ่มไม่เยอะนะครับแต่ในปีที่ใน2ปีที่ผ่านมาใน2016ถ้าทุกท่านเห็นอัตราเร่งก็คือขึ้นมาที่ 30% นะครับหรือ14ล้านคนแล้วเราคาดว่านะครับในปี2020นะครับคนที่อยู่ในเมืองเขตเมืองของบ้านเนี่ยอาจจะพุ่งอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับหรือเกือบ20ล้านคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเวลาทุกท่านไปย่างกุ้งนะครับก็อาจจะมีภาพของเมืองที่มันเริ่มมีความเป็นสมัยใหม่ขึ้นนะครับมีไปไหว้พระไปมีช่วยแบกกองนะครับไปหลวงพ่อตั้งใจนะครับไปก็ต้องเจอตัวเองผมก็หันใจนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเขตหนึ่งที่ย่างกุ้งที่เราเรียกว่าแหลมตะยานะครับแหลมตะยาอยู่ในเขตมันคือตะวันตกเฉียงเหนือของย่างกุ้งนะครับหรือถ้าใครเห็นนะครับก็คือเขตที่เป็นสีแดงนะครับแหลมตะยาคือต้องข้ามแม่น้ำไปนะครับมันจะมีก็คือเป็นเขตที่ถูกจัดว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมนะครับที่ถูกเอสบีตั้งแต่ปี2000ปีต้นทศวรรษ1990นะครับเป็นเขต
ถ้าสามารถเอาเงินมาลงทุนได้นะครับมาตั้งโรงงานได้ต่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตหนึ่งนะครับคือถ้าดูเห็นอันนี้คืออินดัสเทรียลโซนนะครับคือก็จะเห็นว่ามีความสูงนะครับอันนี้คือภาพของแรงกระยานนะครับจาก Google นะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นอะไรถ้าเราซูมไปอีกหน่อยนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นมีแรงกระยานก็จะเห็นว่าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเต็มไปหมดนะครับด้านล่างนะครับท่านดูด้านล่างของภาพก็คือเป็นเขตของงานอุตสาหกรรมนะครับด้านบนนะครับอาจจะเป็นบ้านที่พักอาศัยหรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าคุณสูงเข้าไปนะครับอันนี้คือเขตอุตสาหกรรมนะครับแล้วถ้าลองโฟกัสที่ริมถนนนะครับริมพาสเวย์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่ที่เป็นหัวหรือเป็นพื้นที่สลับนะครับที่อยู่นะครับคือเขาก็จะอยู่ตามริมทางริมถนนต่างๆนะครับผมหลังจากลงพื้นที่นะครับก็ได้ก็มีนะครับคือทาง NGO ที่เป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับที่ช่วยกันทำงานก็บอกว่าก็แปลมาคำสั่งเนี่ยผมชอบมากเลยขอเข้ามาผมนะครับ We don't have what to stay here นะครับ but we have no choice นะครับคือคนในสลัมส่วนมากก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากอยู่ที่นี่หรอกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มี choice ในชีวิตที่เขาจะไปอยู่ที่อื่นนะครับอันนี้อาจจะคล้ายๆคนจนเมืองในหลายที่นะครับที่ถึงที่สุดแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้มี choice มากนะครับพวกเขามาจากไหนนะครับแล้วทำไมเขาถึงไปที่นี่นะครับหลายท่านผมเริ่มตั้งคำถามนะครับสลัมหรือว่าคนจนเมืองในแต่ละที่นะครับอาจจะมีลักษณะประชากรที่แตกต่างกันนะครับมีแหล่งที่มาที่ไปกันนะครับคำถามก็คือเขามาจากไหนแล้วทำไมเขามาที่นี่อันนี้คือแผนที่ของประเทศพม่าในตอนกลางนะครับถ้าเราดูนะครับจากข้อมูลที่เราสัมภาษณ์นะครับส่วนใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการทำเป็นเซอร์เวย์เล็กๆต่อไปนะครับการสัมภาษณ์ที่ส่วนใหญ่แล้วก็หลังจากการประเมินแล้วก็รีพอร์ตจำนวนหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่ในสลัมในย่างกุ้งในเขตแหลมตะยานนะครับมาจากเขตอิรัวดีเดียต้านะครับก็คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยอาณานิคมก็คือเป็นเขตที่มีการทำเกษตรกรรมแบบเข้มข้นนะครับเป็นเขตที่เป็นผลิตข้าวแหล่งใหญ่ของ British Empire นะครับที่ส่งขายเข้าไปในอินเดียส่งขายไปในเขตมาเลเซียเมนนะครับต่างๆนะครับเป็นเขตผลิตข้าวแหล่งใหญ่เป็นเขตที่มีประชากรจัดได้ว่าหนาแน่นที่สุดเมื่อเทียบกับเขตอื่นๆของประเทศพม่านะครับแล้วก็มีความหนาแน่นเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับมันมี3แฟกเตอร์นะครับที่นำไปสู่ว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่นะครับสามตัวสามปัจจัยหลักนะครับผมขอแบ่งสามปัจจัยหลักก็คือปัจจัยแรกก็คือเรื่องของนาร์กิสไซโคนาร์กิสในปี2008นะครับแล้วก็แอนแฟร์เมชันนะครับปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของความไม่ยอมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับปัจจัยที่สามก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดว่ามันมีปัจจัยพวกนี้มันมีรายละเอียดถ้าใครตามข่าวในปี2008นะครับมันเกิดคือเขาพวกไทยที่เขามันมีองค์กรจัดว่าเป็นแรงระดับต้นๆนะครับที่เป็นพวกภัยที่ส่งผลต่อมวลมนุษยชาตินะครับเขาเรียกว่านาร์กิสนะครับเป็นไซโคลนนะครับแต่ผมก็มักจะบอกว่ามันคือสึนามินะครับนะครับคือนาร์กิสนะครับและ climate change เนี่ยมันเป็นเหตุผลปัจจัยหลักแล้วก็เป็นปัจจัยที่หลายๆคนอธิบายว่าส่งผลต่อให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของผู้คนจากเขตอิรัวดีเดลต้าเข้ามาสู่เขตเมืองย่างกุ้งและมาเป็นคนที่อยู่ในเขตสลัมนะครับนาร์กิสนะครับนำไปสู่เรื่องของการรายที่อยู่อาศัยนะครับนำไปสู่การของการสูญเสียที่ดินเรื่องของการเพาะปลูกนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทำนาได้นะครับถูกสูญเสียไปนะครับหลายพื้นที่ถูกเปลี่ยนมือนะครับเนื่องจากความต้องการเงินที่จะต้องมาใช้ในชีวิตของประชาชนในเขตอิรัวดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของคนนะครับอันนี้คือภาพของนาร์กิสนะครับถ้าใครจำได้ก็คือทุกอย่าง destroy ไปหมดนะครับทีนี้เนี่ยหลังนาร์กิสนะครับมันก็เกิดสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงทาง
ลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับคือถ้าใครอยู่ในที่ในพื้นที่อิโรวัดีเดลต้าหรือปากแม่น้ำอิโรวัดีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มันมีแม่น้ำเล็กๆหลายสายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับถ้าใครอ่านงานของจอร์จโซเวลนะครับที่พูดถึงพม่านะครับพวกเบอร์มิสเบย์ต่างก็จะพูดถึงว่าในสมัยอาณานิคมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เหยียบลงไปก็เท้าก็จมนะครับคือจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีความชุ่มน้ำมาเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มันมีความเซนซิทีฟต่อภูมิภัยพลังสูงนะครับพอนักกิสมานะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพื้นที่ที่มันอาจจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกเดิมนะครับเกิดทางน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะครับคุณก็สูญเสียที่ดินไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็มีการสูญเสียที่ดินโดยตั้งใจก็คือพอไม่มีเงินแล้วต้องใช้เงินในการที่จะมา survive ในชีวิตต่อเนี่ยนะครับคุณก็ต้องขายที่ดินซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถือที่ดินเป็นแปลงไม่ใหญ่ครับถือเป็นเฉลี่ยมา5ไร่ของคนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับทางขออนุญาตอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่เห็นว่าพื้นที่ในอุบลีเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในแต่ละเขตก็คือหลักล้านนะครับเป็นหลักล้านนะครับคือจะเห็นแล้วก็มันสอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้รับการพูดคุยจากทางเอธิโอเปียฝั่งนั้นนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างสงสัยนะครับมันเป็นข้อสังเกตของเขาก็คือคนที่มาอยู่ในยากในสลับในชุมชนแอบที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขตมาจากเขตอิวาดีทางตอนใต้ก็คือเขตปากแม่น้ำเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูภาพนี้เราก็จะเห็นได้ว่าก็คือเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบจากไซโคลนอาทิตย์มากสุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คืออิวาดีด้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันมีความเซนซิทีฟสุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตามมานะครับก็คือหลังจากแอนกิสนะครับถ้าเราพูดถึงในเทรนในช่วง20ปีก็คือเรื่องของ climate change นะครับ climate change ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำทะเลสูงขึ้นต่างนะครับถ้าเมืองตรงไหนก็มีหลายที่นะครับที่เราเห็นพอน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับพื้นที่ที่เคยเพาะปลูกได้เดิมก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเกิดไม่สามารถที่จะทำนาหรือทำการเกษตรแบบเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของรายได้เนี่ยนะครับหรือการทำงานประกอบอาชีพมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราพูดถึงประเด็นแรกก็คือเรื่องของนาคิเซนClimate Changeไปแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของInequalityหรือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมแห่งก้าวกระโดดหลังเปิดประเทศในทศวรรษที่2010เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการก่อเกิดขึ้นของการอพยพของผู้คนและก็เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตแห่งกุ้งนะครับอย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือนะครับการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับมันได้รายได้ที่ดีกว่านะครับก็จะดึงแรงงานที่เป็นแรงงานที่อาจจะว่างงานหรือไม่ได้ทำงานตลอดทั้งปีเนี่ยเข้ามาในเขตเมืองนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องมันเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแบบเข้มข้นนะครับมันเกิดถ้าในพื้นที่ตอนใต้ของอิโรดีเนี่ยนะครับมันมีการให้สัมปทานในช่วงก่อนช่วงปี2010นะครับสัมปทานที่เขาเรียกเป็นพวกข้าวฟาร์มนะครับคือการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์แบบขนาดใหญ่เลี้ยงปลาขนาดใหญ่ซึ่งมันส่งผลต่อการทำลายประมงแบบพื้นบ้านแบบดั้งเดิมที่คนจำนวนหนึ่งในอิโรดีใช้เป็นแหล่งรายได้และแหล่งอาหารนะครับซึ่งทำให้พวกนี้เขาไม่มีงานนะครับไม่มีงานเขาเลยออกมานะครับเขาต้องย้ายถิ่นเพื่อหางานในเขตด้วยนะครับอันนี้นะครับคือภาพของสลัมในเขตแต่งแต่ยานะครับมันจะอันนี้ผมชอบภาพนี้ก็มันจะทอนเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้อีกนะครับก็คือมีสลัมหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นโรงงานวอลโว่นะครับคือถ้าใครเห็นนะครับคือมันมีทั้งวอลโว่โฮคาร์คือเป็นโรงงานประกอบรถยนต์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ผมเอาไปผมก็แต่ว่าคือเขาบอกว่านะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่มีฐานะนะครับคือเกษตรกรมีหลายระดับอันนี้เกษตรกรที่มีฐานะเป็นเจ้าที่ดินหน่อยนะครับก็มาเปลี่ยนอาชีพนะครับมาทำนากุ้งนะครับเพราะนากุ้งเนี่ยได้รายได้ที่ดีกว่าข้าวนะครับแล้วก็ในพื้นที่อิรัวดีเนี่ยมันค่อนข้างเขาเรียกแบบง่ายต่อการทำนากุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกประเด็นก็คือมันนอกจากเรื่องของการทำพวก
ฟิสฟาร์มที่ขนาดใหญ่ในการทำนากุ้งเนี่ยมันส่งผลต่อการเกิดดินเทียมนะครับการพอดินเทียมที่มันกระจายและตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เรื่องของการเกษตรกรรมมันทำเกิดนะครับและเกษตรกรรมพวกนี้นะครับมันก็เขาเกษตรกรพวกนี้ก็เลยต้องย้ายนะครับอันนี้คือภาพของสลัดนะครับเมื่อกี้ทางดร.กฤษฎีนะครับบอกเราว่านะครับไอ้อะไรนะบ้านที่แสนหนึ่งใช่ไหมครับแสนหนึ่งครับสลับย่างกุ้งก็แสนห้านะครับแต่แสนห้านี่คือซื้อกรรมสิทธิ์นะครับคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองนะครับนะครับแล้วการขับถ่ายนะครับผมก็สงสารมากขับถ่ายนะครับก็คือเขาก็จะขับถ่ายลงคูคลองข้างหลังนะครับสภาพก็ค่อนข้างแย่กว่าชุดแรกถ่ายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เขาเช่าแล้วเขาซื้อจากใครเขาบอกว่าในช่วงสร้างนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีพวกแรงงานที่มันไมเกรตเข้ามาใช่ไหมแล้วพอเขาสร้างเสร็จพวกนี้ก็จะอพยพย้ายออกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ซื้อพวกที่ย้ายมาใหม่ก็จะซื้อเช่าช่วงจากคนที่มาก่อสร้างโรงงานนะครับที่ตอนนี้ไปอยู่ไหนก็ไปดูแลนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการว่าเขาสมัยมาที่นี่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี transformation นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีการเกษตรแบบเดิมนะครับที่ใช้ labor intensive อย่างเข้มข้นในเขตยูเรดีเดลต้านะครับส่งผลให้มันมีเกิดการจ้างงานเกิดการทำงานจำนวนมากของเกษตรกรที่อาจจะเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้มีที่ดีทำกินของตัวเองนะครับแต่ในต่างประเทศนะครับผู้คนเขาเรียกอะไรนะไอ้รถไถใช่ไหมครับหรือการฝั่งภาพที่เดิมต้องใช้เลเวอร์อินสิ่งอย่างเข้มข้นนะครับมันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนมากไม่มีงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องย้ายมาหางานที่เป็นพื้นที่อุดมนะครับเมื่อกี้นะครับผมพูดถึงว่าเขามาจากไหนและทำไมเขาถึงมานะครับประเด็นต่อไปผมจะพูดถึงว่าชีวิตของเขาเป็นอะไรนะครับผมสรุปด้วยคำสองคำนะครับ poor quality but expensive priceเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นไงนะครับอันนี้คือรายจ่ายนะครับที่เขาต้องจ่ายนะครับในแต่ละวันและแต่ละเดือนนะครับอย่างแรกก็คือไม่ใช่แค่เมื่อกี้ผมเปิดขึ้นด้วยว่าชีวิตในเมืองต้องจ่ายใช่ไหมครับต้องจ่ายทุกอย่างมันยากจะรู้เรื่องครัวที่อาจจะไม่ต้องจ่ายที่บางประเทศใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่จ่ายนะมันจ่ายแพงกว่านะครับมันจ่ายแพงกว่าคนที่อยู่ในเมืองปกติด้วยนะครับเช่นนะครับผมจะตัดเรื่องค่าเช่าบ้านมาสิบ้านเลยนะครับเรื่องค่าน้ำสำหรับปลาและสัตว์ล้างนะครับครัวเรือนตก240บาทต่อเดือนนะครับท่านทุกท่านในห้องนี้จ่ายค่าน้ำประมาณเดือนเท่าไหร่ครับ แต่ที่สุดท้ายนะครับสำหรับผมก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าครับส่วนใหญ่บ้านพวกนี้จะไม่ได้มีไฟฟ้าที่เป็นของรัฐเข้ามาถึงนะครับก็จะมีคนที่เป็นคนในสลัมแต่มีฐานะหน่อยปัดไฟแต่ก็จะจ่ายให้คนที่อยู่ในชุมชนนะครับค่าไฟที่เป็นหลอดครับแล้วเปิดแค่ทุ่มครึ่งถึง7ทุ่มครึ่งนะครับที่เป็นหลอดแล้วก็ต่อวันนะครับเช่นหลอดไฟเนี่ยตกประมาณ100ถึง150จานต่อวันก็ตกประมาณ 2.5 บาทต่อวันนะครับบ้านไหนมี3ดวงก็คูณเข้าไปนะครับตกประมาณ7บาท8บาทนะครับทีวีนะครับทีวีตกประมาณเครื่องละ200จานถึง300จานแล้วแต่ชุมชนนะครับก็ตกประมาณ5บาทต่อวันนะครับรวมค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับอันนี้ผมคอนเวิร์ตมาเป็นหน่วยเป็นบาทให้เพื่อที่จะได้ดีเด่นของคนนะครับแต่ครัวเรือนหนึ่งเนี่ยอยู่กันประมาณ 5-6 คนนะครับ5-6 คนแต่มีคนที่ทำงานอยู่ประมาณแค่คน2คนนะครับคือจำนวนมากเป็นคนแก่บ้างเป็นเด็กบ้างมีส่วนใหญ่เนี่ยทำงานถึงระดับหนึ่งก็จะเริ่มมีความเจ็บปวดนะครับเนื่องจากลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มันไม่ได้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ได้มีอากาศที่ถ่ายเทนะครับหน้าร้อนจัดนะครับการขับถ่ายที่หลังบ้านต่างนะครับน้ำดื่มที่ไม่สะอาดต่างนะครับพวกสิ่งต่างๆจะส่งผลให้แรงงานที่อยู่ในแรงงานยากนะครับมีอายุในการทำงานที่ไม่สูงมากนะครับเราไปเจอหลายๆบ้านนะครับคือไปสัมภาษณ์จากนักโอเคเรายอมรับว่ากลัวอะไรครับเป็นทีวีเป็นอะไรนะครับแต่มีเงินเวทนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหนึ่งเมื่อกี้คือรายจ่ายตก 2,000 ที่ไม่รวมค่าถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ค่าหางต่างก็แทบไม่เหลือเก็บนะครับแล้วสิ่งที่คนที่เป็นแรงงานในแรงงานยาวต้องประสบก็คือสภาพการจ้างงานจุดมากหรือหนักไม่มั่นคงนะครับเป็นแรงงานต่างวันนะครับไม่มีสวัสดิการทุกในหลายด้านนะครับที่อยู่อาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับประสบความเสี่ยงจากการไล่ลื้อนะครับทางมิวนิสิเปอร์หรือทางสถานคือเทศบาลหรืออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะให้การ์ดนะครับให้การ์ดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้การ์ดคนที่อยู่ในเขตสลับแต่พวกนี้ก็ไม่ได้แบบหมายความว่าคุณจะไม่ถูกไล่ลื้อนะครับคุณแค่มีเขาแค่รีจิสไว้นะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับแต่ละครัวเรือนไม่มีเงินเก็บแต่ละเดือนนะครับความยากจนนะครับอันนี้เรามองไปนะความยากจนมันน่าจะถูกทันทอดจากคุณสุขคุณไปถ้ามันไม่เกิดการแก้ไขที่ดีพอนะครับอันนี้คือสภาพนะครับโอเคครับคือคุณเป็นที่ดีนะครับวันนี้ก็สบายใจตกลงนะครับก็อันนี้นะครับก็คือเป็นสภาพที่เขาใช้ทักษะล้างอะไรต่างนะครับตามอาหารนะครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นบ้านที่ดูดีหน่อยนะครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างดีอันนี้เป็นบ้านของเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าชุมชนนะครับอันนี้เป็นบ้านของคนที่สูบน้ำบาดาลมาขายให้กับเขาจะสูบน้ำบาดาลแล้วก็มาเร่ขายคือค่าลงทุนในการสูบน้ำก็เหมือนซื้อบ้านกำลังซื้อบ้านหลังหนึ่งนะครับสูบบ้านสูบน้ำเสร็จเขาจะมาเร่ขายให้คนชุมชนนะครับความปลอดบางนะครับความปลอดบางอย่างแรกนะครับพื้นที่แรงดันยาเป็นพื้นที่ที่มีอัตราเสี่ยงของไฟไหม้มากที่สุดนะครับอันนี้คือฮอตสปอตนะครับเป็นข้อมูลจากยูเอ็นนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแต่ละปีฮอตสปอตน่าจะจ่ายตัวตะเคียนครับอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ได้รับเมื่อสักกุมภานะครับที่เดี๋ยวดีแต่ต่อไปก็ยังเห็นนะที่โดนไฟไหม้นะครับเพราะว่าบ้านจะติดกันหน้านะครับบ้านแทบไม่มีช่องว่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยไฟหมดนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเขาก็เลยมีเส้นมือนี้นะครับตอนแรกเวลาไฟไหม้นะครับเอาให้มันตกนะครับคือเขาบอกไฟไหม้เกิดบ่อยนะครับแต่จะลามเวลาในวันนี้ขึ้นเพราะว่าเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่จะมีไว้อยู่ทุกหน้าบ้านครับเอาไว้แบบสตาร์ทไฟผมถามว่าทำไมเขาไม่ใช้น้ำนะครับเขาบอกเขาไปหาจากไหนครับน้ำไม่ต้องซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ซึ่งอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องการไล่ลื้อนะครับตอนเราไปนะครับตอนเราโผล่ไปให้มันมีชุมชนที่ไล่ลื้อแล้วเราก็ไปนะครับอันนี้เป็นชุมชนที่อยู่ในเขาเรียกอะไรชายแดนของแรงระยานนะครับชุมชนนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นคนอาจจะไม่ใช่จากยุโรปนะครับเป็นระลอกสองนะครับจากแถวเขตพระโขนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมคุยกับคนหนึ่งนะครับไปอยู่มา3เดือนนะครับเพิ่งอยู่3เดือนก็ร้องทั้งร้องไห้นะครับแกก็บอกผมก็พยายามทำความเข้าใจก็คือว่าตัวของเทศบาลเนี่ยเขาจะแจกการ์ดนะครับแล้วก็ถ้าบ้านไหนมีการ์ดเนี่ยก็จะความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับบ้านไหนไม่มีการ์ดเนี่ยลื้อเลยนะครับถ้าไหนลื้อเลยอันนี้เขาลื้อขู่กัน2บ้านแล้วก็ยื่นโนติสว่าถ้าพวกนี้ไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกคือผมคุยกับคนที่โดนไล่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เสียใจรัฐบาลมากนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลใหม่นะครับมีโครงการที่อยู่ใส่ของรัฐนะครับเหมือนอาจจะคล้ายๆบ้านเรือนทองนะครับผมเห็นว่าเหมือนกันเลยรัฐบาลพยายามสร้าง affordable housing สำหรับคนในชุมชนนะครับแต่มันแพงเกินจริงนะครับมันตกประมาณ 4.7 ล้านจานหรือ 1.2 แสนบาทนะครับคือแพงไม่พอครับไม่มีโปรแกรมที่จะเลื่อนเป็นผู้เลื่อนอะไรต่างครับซึ่งค่อนข้างแผ่นมาอันนี้คือโฉมหน้าของ Affordable Housing นะครับก็ผมคือไปกันทริปนี้ก็ยังสงสารมากก็คือไอ้ยูนิตต่างๆก็ยังไม่มีคนไปอยู่นะครับว่างนะครับแล้วก็สร้างยูนิตใหม่นั่นแหละครับผมก็เลยรถแข่งไปอยู่นะครับก็อันนี้คือเขาบอกว่ามันคือคนที่เป็นคนจนจริงไหมแอฟฟอร์ดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแพงมากคือถ้าเทียบกับเงินไทยก็ยังแพงอยู่ดีครับแสนกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกล
การแก้ไขปัญหาของรัฐนะครับก็จะเน้นไปที่ที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งอย่างแรกแต่นอกจากนี้นะครับก็คือว่าเวลาการแก้ไขของรัฐเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเรื่องของประเด็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมอาจจะสรุปด้วยประโยคนี้ก็คือ home is not just a house นะครับก็คือบ้านไม่ใช่แค่บ้านที่มีหลังคาเดียวนะครับคือมันต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตสวัสดิการต่างๆที่จะสามารถยกระดับคนที่อยู่ในระยะยาวแล้วทำให้พวกเขาได้ถูกการส่งต่อความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับผมขอจบด้วยประโยคนึงนะครับพอดีมันท่านชอบนะครับเจนการขอนะครับก็คือเมื่อจะสามารถป้องกันสิ่งให้แก่ทุกคนได้ก็เพียงพอและเพียงเพื่อทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขอบคุณครับคุณอนัทมากนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เห็นอีกภาพหนึ่งนะครับความสุดโต่งในทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีไม่น้อยนะครับเรื่องชุมชนแออัดเนี่ยแต่ถ้าดูจากแนวโน้มอนาคตลักษณะแบบนี้คงเกิดขึ้นไม่น้อยนะครับคงเกิดเยอะมากนะครับซึ่งคอนทราสต์กับภาพของคนพม่าที่ร่ำรวยนะครับเราโครนี่ทั้งหลายที่ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นหลังการเปิดประเทศนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายนะครับซึ่งเราก็จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีใครอยากจะซักถามนะครับวิทยากรของเราก็อยู่ที่นี่ครบทุกท่านนะครับผมก็จะขอผู้ที่จะถามนะครับก็ขอความกรุณายกมือขึ้นนะครับแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็สังกัดของท่านนะครับผมก็ในเบื้องต้นนะครับช่วงก่อนหน้ามีพี่หนึ่งท่านถามเรื่องนักไบค์นะครับผมก็เดี๋ยวก็จะรบกวนให้วิทยากรเราตอบนะครับแต่เบื้องต้นนี้จะขอเพิ่มเติมอีก3คำถามนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้วิทยากรเราตอบครั้งเดียวนะครับแล้วถ้าเวลายังเหลือเราจะเปิดให้ถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกรอบนะครับเชิญนะครับมีใครจะถามนะครับถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้เรื่องยังไม่มีนะครับผมงั้นจะขอให้ดร. กรีนทีตอบเรื่องนัดก่อนเลยนะครับผมครับผมเมื่อกี้ถามว่านัดเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคือจริงๆในประเพณีอีกเมื่อทำการนับถือผีมันเป็นมาตรฐานร่วมนะครับไม่ใช่ของเอเชียเลยทั้งโลกด้วยซ้ำไปแต่ถามว่าแล้วนัดของพม่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับต้องรู้ที่ความหมายด้วยครับว่าผีเนี่ยมีอยู่นับถือผีอะไรก็ตามแต่การที่จะเป็นนัดได้เนี่ยอาจารย์วีระก็เขียนว่านัดเนี่ยมันมาจากคำว่านาดคือต้องเป็นผีที่เป็นที่พึ่งให้กับคนได้ด้วยไปขออ้อนวอนแล้วก็ได้รับที่ต้องการนะจึงจะมีฐานะเป็นนักขึ้นมานักเป็นผีที่มีฤทธิ์นะครับแล้วก็มีการนับรวมไปถึงเทพด้วยจะเทพก็ได้จะผีก็ได้ฮะตามความเข้าใจเมื่อเราอ่านเอกสารเนี่ยก็จะบอกว่านักเนี่ยต้องเป็นผีไตโหงซึ่งอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช่ก็นะปู่ปานไม่ดอกก็ตรอมใจตายนะครับสองพี่น้องชาวเพียงก็ถูกประหารก็ตายโหงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้หมายความต้องตายโหงเท่านั้นเป็นนะประเด็นคือต้องเป็นที่พึ่งนะอันนี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแต่ถามว่าแล้วนัดเป็นที่นิยมขึ้นมาจนขึ้นมามีฐานะที่สูงส่งก็ต้องบอกว่าตอนที่เกิดอาณาจักรของพม่าขึ้นมาพระเจ้าเดชิจอบก็ประมาณคศใน344คศประมาณ800กว่าครับ887ซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยคือพระองค์แรกเนี่ยพระเจ้าเดชิจอบซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าเมืองเป็นอาณาจักรเล็กๆนะฮะสิริปัจจยาซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของพม่าสร้างขึ้นมายุคนั้นนะครับที่มีการตั้งนักขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเป็นเทพหรือเป็นผีปกครองอาณาจักรนะฮะคำว่านักจึงได้เข้ามาเป็นคำที่เป็นทางการทั้งในทางการเมืองด้วยแล้วก็ทั้งในความเชื่อประชาชนด้วยทำไมวัฒนธรรมเขาเจอของพม่าเนี่ยทำไมประเทศของเขาเนี่ยทำไมเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทำไมเขาไม่พัฒนาความเชื่อหรือความรู้ของประชาชนเนี่ยทำไมเขาให้เชื่อเดิมผมอยากให้เขาเป็นนักเรียนผมชื่อในประชาชนบรรจงนะเป็นอาจารย์เก่าจากเกษตรแล้วนะทำไมเขาไม่พัฒนาคนของเขาขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับความรู้เรื่องการศึกษาทำไมเขาถือว่ามันล้าหลังไป50ปีเลยนะผมดูแล้วใช่ขอตอบอย่างนี้นะครับว่าไอ้ความคิดที่มีการจัดลำดับชั้นของความรู้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความคิดเช่นนี้มันเกิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกที่2นะครับที่กระแสวิทยาศาสตร์เติบโตสูงมากกระแสการพัฒนาก็นับเฉพาะสิ่งที่เป็นความรู้ส่วนหนึ่งนะ
ะครับแล้วบอกว่าประชาชนต้องมีความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะแต่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าก็มีนักวิชาการอีกหลายกลุ่มที่พยายามจะบอกว่าไอ้กระแสการศึกษาแบบนั้นเนี่ยมันได้ทำลายล้างสิ่งที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมหรือวัฒนธรรมของชาวบ้านซึ่งจะเข้าไปสู่คำว่าเอ็กซ์ตรีมหรือการกีดกันทางสังคมคือการความเชื่อคนกลุ่มหนึ่งออกไปเลยฮะแล้วคนกลุ่มนั้นไม่มีสิทธิ์จะเข้ามามีอำนาจในทางการเมืองเลยนี่ส่วนหนึ่งนั่นคำถามก็คือว่าไอ้ความเชื่อเหล่านั้นนี่ต้องถามก่อนว่าเป็นความเชื่อที่มันทำให้คนเขาละหลาดจริงหรือเปล่าอันนี้ที่ต้องคิดนะครับเพราะว่าการไปลบล้างความเชื่อเหล่านั้นมันคือการกีดกันคนนักวิชาการหลายคนพยายามเสนอบอกว่าไม่ต้องไปถามว่ามันจริงไม่จริงถามว่ามันได้ดำรงอยู่แล้วมันมีผลต่อชีวิตผู้คนหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะไม่พัฒนาคนหรือเปล่าผมคิดว่าจะต้องแยกประเด็นต้องแยกประเด็นนะว่าคนที่นับถือนักเนี่ยคือคนที่ไม่พัฒนาหรือเปล่าเพราะในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คนที่แค่ไม่มีความรู้นับถือนักคนรุ่นใหม่ก็นับถือเยอะมากผู้ปกครองเองก็ไม่ทราบเชื่อไม่เชื่อนะแต่ขอไปเกี่ยวด้วยอาจจะบอกว่าเป็นการครอบงำคนก็ตามนะแต่ว่าในเชิงวิชาการผมเชื่อว่ายุคหลังสมัยใหม่ที่เป็นโพสต์โมเดิร์นเนี่ยมีการเรียกร้องให้เปิดพื้นที่เหล่านี้คือโอเคละอาจจะละหลามก็ได้แต่ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนเขามีความรู้อาจจะจบเรียนตรีด้วยนะครับมีฐานะด้วยแต่เขาเชื่อสิ่งเหล่านั้นอยู่เราจำเป็นต้องบอกว่าต้องถือว่ามันเป็นสิ่งมีค่าในสังคมเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่มันผมว่าเป็นรากฐานของความเชื่อดั้งเดิมมากกว่าที่มันสะสมมาแล้วมันไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นสมัยใหม่ได้ครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็เรื่องความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่แน่ใจว่าไทยกับพม่าใครจะเข้มข้นกว่ากันนะครับก็มีท่านอื่นจะอยากจะถามประเด็นอื่นไหมครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมอาจจะขอถามเองนะครับผมก็ขอเชิญก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอเสริมหนึ่งคำถามชื่อบุ๊กดาวนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษานะคะอยากจะถามคุณปรางทิพย์อะค่ะว่าคนมาเลเซียรู้สึกยังไงกับผลการเลือกตั้งอาทิตย์ที่แล้วบ้างนะคะแล้วผลเลือกตั้งอาทิตย์ที่แล้วจะมีผลยังไงต่อความสุขตกทางเชื้อชาติบ้างในอนาคตนะคะเพราะว่านายกก็ยังเป็นคนมาเลเซียเดิมคือมันเป็นการยากที่จะคิดว่านายกรัฐมนตรีของมาเลเซียจะเป็นคนเชื้อชาติอื่นนะคะเพราะว่าประชากรภูมิภูมินั้นอย่างที่ได้เรียนที่ทราบก็คือมี 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยถามว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประชาชนส่วนใหญ่นะคะที่ซึ่งเป็นผู้ที่เลือกกับให้กับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอดีตพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกถ้าไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเพราะว่ามันเหมือนเอ็มพายของอัมโนเนี่ยอันมหาอาณาจักรของอัมโนมันแทบจะโค่นไม่ได้เลยแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วคือในช่วง1วันหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยหลายคนก็บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคือไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆแต่ก็มีอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือวันพุธคือวันเลือกตั้งนะคะมหาเตในคืนนั้นเนี่ยหลังจากรู้ผลเลือกตั้งก่อนประกาศว่าพฤหัสสุขให้เป็นวันหยุดนะคะถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยก็จะออกมาฉลองกันใช่ไหมคะแต่นี่เขาเงียบนะคะเงียบอยู่บ้านนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เหนื่อยรุ้นจนเหนื่อยแล้วก็นอนพักอย่างเดียวแต่ความเงียบนั้นเนี่ยคนมาเลเซียบางคนก็อธิบายให้ฟังว่าเขาเกรงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคือในปี1969ซึ่งมีการฉลองแล้วก็ประทะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความระมัดระวังความอ่อนไหวในทางเชื้อชาติเนี่ยมันมีสูงมากที่นั่นคนดีใจเป็นบ้าเลยแต่ไม่ฉลองเฉยๆไปก่อนวันเสาร์ก็อย่างเงียบวันอาทิตย์ก็ค่อยๆออกมารถติดกันท้องถนนนะคะก็เดินออกมาโดยเฉพาะในกัวลาลัมเปอร์นี่ก็เป็นของฝ่ายรัฐบาลชุดนี้ทั้งเมืองนะคะก็ดีอกดีใจกันนะคะในหลายๆรัฐเนี่ยเช่นปีนังที่เป็นเมืองแก่กันติดกับบ้านเรานะคะก็เฉลิมฉลองคือไม่ใช่ออกมาแห่แต่ก็ดีใจอย่างเห็นได้ชัดนี่นะคะนี่คือความรู้สึกในตะกี้ทำอะไรต่อค่ะผลเลือกตั้งจะมีผลยังไงต่อเรื่องเชื้อชาติเรื่องเชื้อชาติค่ะคือถ้าจะถามว่าคนภูมิบุตรนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่เอาสิทธิของภูมิบุตรณจุดนี้เลยเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่คราวนี้เรา
คร่งครัดทางศาสนาเนี่ยนะคะมหาเดชท่านจะค่อนข้างเซคูลาร์หน่อยเป็นโลกนิยมนิดนึงแต่ว่าเป็นผู้นำที่ชาวมาลายูให้ความนับถืออย่างสูงเนี่ยเขาจะค่อยๆไกด์เนี่ยนะฮะนำเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนผ่านความรู้สึกของประชาชนชาวมาลายูชาวญี่ปุ่นไปได้อย่างไรอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปจะไม่ใช่ในทันทีในช่วงดิฉันนั่งอยู่ที่มาเลเซียในการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อ5ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่ว่าเอ๊ะฝ่ายค้านในขณะนั้นเนี่ยชักจะชนะป๊อปปูล่าโหวตนะก็นั่งคุยกับเพื่อนมาเลเซียในการคนมาลายูเขาก็บอกว่าเขาดีเชียร์ฝ่ายค้านนะฮะเขาก็ดีใจที่ฝ่ายค้านจะชนะแต่ว่าเขาก็อดพูดตามตรงเลยเขาอดสะเทือนไม่ได้เขาหวั่นไหวนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาพูดตรงตรงนะผลเลือกตั้ง5ปีที่เราออกมาผลฝ่ายค้านเปลี่ยนแปลงเขาก็กลับไปนั่งหัวขัดต่อนี่นะคะคืออย่าลืมว่าเรื่องเชื้อชาติมันไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องอัตลักษณ์อารมณ์ความรู้สึกและจิตวิทยานะฮะของหลายๆกลุ่มหลายฝ่ายดังนั้นรัฐบาลจะประกาศโต้ไม่ได้หรอกว่ายกเลิกนโยบาย NEP หรือสนับสนุนภูมิพุทธถ้ารัฐบาลนี้มีฝีมือซึ่งดิฉันคิดว่าเขาก็รู้ว่าคนมีฝีมือก็จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปกันผลมันจะเป็นยังไงกับการเมืองพื้นเชื้อชาติก็คือต้องให้กระบวนการ national integration เนี่ยผ่านไปก่อนแล้วก็ต้องดูกันอีกในช่วง5ปีของรัฐบาลนี้ว่าจะเป็นยังไงอะไรก็เกิดได้นะคะในการเมืองมาเลเซียขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเป็นคำถามเดียวกับท่านอื่นมีใครอยากจะมีคำถามเพิ่มไหมครับเชิญครับผมเรียนท่านอาจารย์ครบนะครับผมรองศาสตราจารย์ดำรถเอกโสรัตน์มิลานนะครับคณะบดีคณะสังคมศาสตร์โรงเรียนธรรมศาสตร์ขออนุญาตท่านอาจารย์ดร.สราวุฒิช่วยแนะนำนิดหนึ่งนะครับคือกรณีที่มีเหตุการณ์กลุ่มหัวรุนแรงทั้งหลายเช่นในการที่เขาตัดสินใจระเบิดฆ่าตัวตายหรือปีชีพอะไรเงี้ยครับจะขออนุญาตท่านอาจารย์ด้วยแนะนำเส้นทางกลุ่มคนพวกนี้ทั้งที่เป็นว่าตั้งแต่เขาเริ่มต้นซึ่งอาจจะมีจุดสาเหตุอย่างที่อาจารย์ได้ที่มาไปแล้วก็จะครูว่ามีสาเหตุอะไรบ้างทีนี้การเดินทางของเขาไปถึงจุดสุดท้ายที่ตัดสินใจเปิดขั้นตอนท้ายมันจะต้องมีกระบวนการกัดเราระหว่างทางของเขาเนี่ยใครเป็นคนที่ต้องไปล้างสมองเขาไปรีเซ็ตสมองให้เขาตัดสินใจได้ที่จุดไหนมันจะต้องมีสถานที่มีเวลาในการติดต่อคนพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นภัยความมั่นคงของไทยเราด้วยเช่นกันนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยบอกเส้นทางการเดินของกลุ่มคนตรงนี้ตอนนี้ถูกกระบวนการครับเป็นคำถามที่ตอบยากมากคือถ้าดูตามข่าวเนี่ยนะครับคนที่ก่อการส่วนหนึ่งในสุรามายาปรากฏว่าเป็นผู้ที่เคยไปอยู่ในสนามรบที่ตะวันออกกลางมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าสรุปตามข่าวของทางการในอินโดนีเซียเขาก็บอกว่ามันมีกลุ่มท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มแนวคิดสุดโต่งและเป็นกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหวใช้ความแรงอยู่แล้วนะครับคือผมจะมองอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยความเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็นแนวคิดสุดโต่งระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางกับเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็วิธีคิดของคนกลุ่มที่เคลื่อนไหวโดยใช้ความรุนแรงอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะต้องศึกษานะครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าคนเหล่านี้เอาชีวิตไปแลกเพื่อบางสิ่งบางอย่างมีความกล้าถึงขนาดนั้นได้อย่างไรผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่เราไม่ค่อยเข้าใจก็คือกระบวนการของการสร้างความเชื่อในลักษณะแบบอย่างนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือคล้ายๆกับวิธีคิดของ IS
จะสร้างสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะได้รับผลตอบแทนในโลกหน้าอะไรทั้งนี้นะครับหรือว่ากระบวนการของการสร้างความเชื่อในแง่ที่ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะกำจัดศัตรูของศาสนาชาติออกไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายที่กลุ่มเหล่านี้ได้ไปก่อการเนี่ยมันกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นสัญลักษณ์เชิงศาสนาอย่างเช่น Churchของชาวคริสต์นะฮะแล้วทีนี้มันก็จะตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ไอเอสพยายามที่จะแพร่ดุลการแนวคิดความรุนแรงนะถ้าถามกลับไปว่าศัตรูของไอเอสเนี่ยคือใครผมคิดว่านับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาในปี2000จริงๆแล้วมันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเอาล่ะโลกได้เห็นแล้วก็รู้จักกับกลุ่ม IS ในช่วงปี2013หลังจากที่มันเกิดสงครามการเมืองในซีเรียแล้วมันก็พัฒนาต่อมาจากการที่สมาชิกบางส่วน IS เข้ามาที่ในอิรักที่เมืองโมซูแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการก่อการเกิดการสังหารโหดเกิดเราเห็นภาพปรากฏในวิดีโออะไรต่างๆนับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพมันชัดเจนว่าศัตรูของ IS ที่เขามุ่งเป้าทำลายเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือพวกผู้สิงด้วยกันเนี่ยนะแต่ว่าเป็นผู้ที่มีวิธีคิดทางศาสนาการตีความทางเรื่องที่แตกต่างกันไปสองก็คือพวกเชียร์หรือมุสลิมสายที่แตกต่างจากซุนนีอันนั้นเห็นชัดเจนนะสี่ก็คือพวกครูเซเดอร์สามพวกครูเซเดอร์พวกกลุ่มคนคริสต์นับถือศาสนาคริสต์โดยว่ายิ่งพวกกลุ่มประเทศในตะวันตกนะครับสี่ก็คือพวกชนชั้นปกครองในกลุ่มประเทศมุสลิมห้าก็คือพวกทรยศหักหลังก็คือพวกมุสลิมเนี่ยแต่ว่าไปทำงานร่วมกับกลุ่มชาติตะวันตกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้วิธีการวิธีคิดอับสลุทที่ซึ่งอย่างนี้แล้วก็สร้างความเกลียดชังจนนำไปสู่การที่กลุ่มคนสามารถที่จะไปใช้ความรุนแรงได้เนี่ยมันเริ่มแพร่กระจายออกไปนะครับผ่านโลกของสื่อสารมวลชนผ่านโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าความเกลียดชังในเรื่องของศาสนาคริสต์ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะแล้วผมคิดว่ามันก็สะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนี้เนี่ยมันเป็นกรณีของการล้างแค้นตามข่าวของทางการล้างแค้นใครล้างแค้นตรงที่ว่ารัฐได้ไปจับกลุ่มหัวหน้าขบวนการของเขาของสำคัญซึ่งคือขณะนี้เนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าตกลงแล้วมันเกี่ยวโยงกับกลุ่มไอเอสหรือเปล่าไอเอสออกมาเคลมอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นผลงานของเขาหรือว่ามันเป็นการแก้แค้นนะครับคือคำตอบสำเร็จรูปของเส้นทางของการนำไปสู่ความกล้าที่จะเอาชีวิตไปแลกอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะฮะมันผ่านกระบวนการกล่อมกล่าวนะครับแต่ว่าที่ตอบได้เลยก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมิได้มีพื้นฐานทางศาสนามากนักคืออินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่โตนะครับมีความหลากหลายระบบการศึกษาเรื่องศาสนาเนี่ยเท่าที่ผมไปสัมผัสพอดี
ง่ายๆคือพื้นฐานทางศาสนาของคนมุสลิมในอินโดนีเซียเนี่ยมีความแตกต่างกันและมีความหลากหลายกันปัญหาสำคัญซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรีพอร์ตของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น MI5 หน่วยข่าวกรองต่างๆที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคการไอเอสเนี่ยเขาบอกว่าเหยื่อที่สำคัญที่ทำนำไปสู่การเข้าไปร่วมกับกลุ่มแนวคิดแบบสุดโต่งนี้เนี่ยก็คือพวกที่ไม่มีพื้นฐานทางศาสนาแล้วพวกนี้เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่นิยมแนวคิดสุดโต่งอีกทีเพราะฉะนั้นคนที่ก่อการแบบนี้ในสุราบายาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่เป็นเหยื่อของผู้ก่อการร้ายอีกทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคำถามนะครับก็ในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้มันกลุ่มนี้มันเกี่ยวโยงกับอินโดนีเซียป่ะอันนี้ผมต่างศึกษานะอยากรู้เหมือนกันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนแน่คืออย่างนี้ครับว่าในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียไม่ว่าจะเป็นกรณีของการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในฟิลิปปินส์หรือแต่ก่อนเราเห็นอาเจนนะแนวคิดหลักในการเคลื่อนไหวก็จะนำไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือnationalism ชาตินิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นชาตินิยมมาได้อยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวที่เราเห็นปรากฏการเกิดขึ้นทั่วโลกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มขบวนการที่มีเป้าหมายในระดับโลกต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่า global caliphate เพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีเนี่ยผมมองว่าไอ้กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบที่ยึดโยงอยู่กับโครงการชาตินิยมเนี่ยมันเป็นคนรับขบวนการกับกลุ่มเคลื่อนไหวในระดับโลกเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นที่ยึดโยงกับอุดมการณ์ชาตินิยมและต้องการมีรัฐเป็นของตนเองเอาตัวไปผูกกับกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้วิธีการก่อการร้ายเนี่ยความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของกลุ่มท้องถิ่นกลุ่มก่อความไม่สงบก็จะหมดไปทันทีเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะอิงกับหลักการสากลเรื่อง self-determination ใช่ไหมฮะอิงอยู่กับองค์กรของโลกมุสลิมอย่าง OIC อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอิงอยู่กับหลักการของสหประชาชาตินะฮะแต่ว่าไอ้กลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยนะเขาไม่ยึดโยงกับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรทั้งสิ้นสร้างนึกจะสร้างรัฐขึ้นมาก็สร้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้กลุ่มเคลื่อนไหวท้องถิ่นภาคใต้ฟิลิปปินส์อาเจนอะไรต่างพวกนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวท้องถิ่นและต้องการความชอบธรรมในระดับหนึ่งเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะเป็นคนละส่วนหรือไม่สามารถที่จะเข้ากันได้เลยกับไอ้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งที่เคลื่อนไหวในระดับโลกครับครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็ได้เวลามาจะถึงช่วงท้ายของการเสวนานะครับผมก็จะขอเรียนเชิญอาจารย์กฤตปฐมานันท์นะครับหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษากล่าวสรุปนะครับพร้อมกันนั้นก็เป็นการกล่าวปิดเสวนาครั้งนี้ด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับคุณรัฐพลในประการแรกนะครับวิธีการสรุปของผมเนี่ยผมขอชื่นชมคณะทีมวิจัยนะครับที่ใช้เวลาไม่ถึง12เดือนได้ลงภาคสนามแล้วก็ทำงานวิจัยที่มีผลออกมาได้อย่างน่าประทับใจคือในเชิงวิชาการเนี่ยการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
ป็นเรื่องยากมากแต่โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิ่งเริ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคลัสเตอร์อาเซียนถ้าพูดตรงๆนะผมก็ยืมความคิดข้อสรุปของพวกเขาเนี่ยมาย้อนแย้งอาเซียนคลัสเตอร์แต่แรกเพราะว่าคลัสเตอร์อาเซียนมักจะมองแต่สมาร์ทซิตี้ความสุขความมั่งคั่งนะครับคนรุ่นใหม่แล้วก็อะไรความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเมื่อวันแม้วันเล่าถนนเนี่ยพวกเราช่วยกันคิดครับว่าอย่าลืมสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเชื้อชาติและความเป็นธรรมข้อสำคัญกลุ่มนี้ไม่ได้มองความอยู่นิ่งของอาเซียนมองสังคมสมัยใหม่ที่มีพลวัตหรือได้ดังนี้ซึ่งด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นผมขอสรุปส่วนที่ดร.สราวุธสุดได้ดีมากคือจะต้องอธิบายคลาสสิฟายว่ากลุ่มที่ใช้ความรุนแรงถ้ายึดโยงความรุนแรงในระดับจุดโต่งของโลกแล้วสร้างจินตนาการโดยเอาศาสนาเข้ามาใช้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ต้นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นเริ่มที่จะพูดถึงอัตลักษณ์ของตัวเองเริ่มที่จะพูดถึงหลักเกณฑ์ของ OIC พูดหลักเกณฑ์ของ UN เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดร.สราวุธศึกษาได้อีกเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบและมีแนวโน้มที่จะสุดโต่งในความหมายว่าชี้หน้าว่าใครผิดโดยเฉพาะชี้หน้าศาสนาบางศาสนาว่าผิดนะอย่างที่คุณนัทพลพูดมาที่เรื่องผีนะฮะในมาเดเลผีไม่ใช่เรื่องของคนที่งมงายผีในประเทศไทยขอโทษนะครับอาชีพอาจจะเป็นของนายแพทย์ก็ได้ก็เชื่อความงมงายนะแต่ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนั้นเพื่อต้องการจะบอกความเป็นมาของพัฒนาการของศาสนาพุทธและนั้นและคนที่ได้ประโยชน์ซึ่งก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านคนเต้นเครื่องเต้นรำแล้วชาวบ้านก็ได้ถามว่าสิ่งนี้อยู่ได้อย่างไรในสังคมสมัยใหม่นะครับอย่าไปดูถูกดูแคลนนะถ้าจะเข้าใจสังคมพม่าอย่าดูแต่องค์สันสุขีอย่าดูแต่นายพลอย่าดูแต่ศาสนาพุทธเข้าใจผิดต้องดูรัฐอื่นๆที่มาที่ไปก็ท่านนายพลยังเอาสายสะพายไปให้นัดคนลำนัดหมอที่เป็นนัดถามว่าสำคัญไหมถ้าเราจะเข้าใจมากๆในบริบทของอาเซียนครับถัดมาต้องขอบพระคุณคุณตาลทิพย์เพราะอย่างนี้ครับผมก็อยู่ในแวดวงวิชาการโอ้โหผู้เชี่ยวชาญมาเลเซียเกิดขึ้นภายในหนึ่งทำนายเลยขอเตือนอุนต้าขอเตือนประเทศอะไรนะอำนาจนิยมทั้งหลายเห็นไหมคนลุกขึ้นคือถ้าดูที่คุณปฏิทินเสนอลุกคืออย่างไรคนจีนคนอินเดียยังด้อยเปรียบเสียค่าขนาดไหนที่เขาเห็นภาพแคมเปญนะฮะขอให้สังเกตให้ดีใช้ความเงียบเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงท่านเชื่อนะครับในความเห็นของผมนะท่านมหาธีเป็นคนสร้างระบบพวกพ้องแล้วระบบพวกพ้องที่คุมไม่ได้ก็ถูกทำลายท
ท่านเชื่อนะครับว่าระบบพวกพ้องจะหายไปในชั่วข้ามคืนทำไมทุกวันนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ตามข่าวยังมีการเอ่ยชื่อว่าท่านมาทีจะเป็นนายก2ปี2คนนี้คิดไม่เหมือนกันนะตอนที่เกิดไครซิสต้มจากกุ้งถึง997ถึงขนาดทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามวัดรอยเท้าท่านมาทีอายุเท่าไหร่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ต้องมองอนาคตแล้วมองอนาคตมาเลเซียให้มองอนาคตของอาเซียนด้วยถ้าจะเตือนให้เตือนกัมพูชามากกว่าท่านจะอยู่ได้อีกปีระบบของท่านสร้างไว้แล้วหรือเปล่าอันสุดท้ายคุณอัครนัทพูดดีมากความยากจนไม่ได้มีอยู่ในต่างจังหวัดค่ะความยากจนมีอยู่ในเมืองพม่าไม่ใช่สาวสวยนะที่ใครจะไปกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติพม่ามีความยากจนและเขาได้ตีแผ่ความยากจนในสลัมที่อยู่ต่อหน้าบริษัทสร้างรถยนต์เนี่ยในพม่าอันนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมวิจัยพยายามศึกษาความเป็นผู้วัฒนธรรมคือ1ยอมรับความจริงประนีประนอมยอมรับความแตกต่างแล้วเกลี่ยผลประโยชน์ผมขอย้อนสรุปคำนี้นะครับผู้วัฒนธรรมมีในอีสานเฉียงใต้แล้วมีมากในบางที่ไทยก็มีแต่เริ่มสั่นคลอนสิ่งที่สั่นคลอนมากที่สุดคือสังคมสมัยใหม่คนรุ่นใหม่คิดไม่เหมือนเราแล้วกระแสสุดโต่งก็เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นเรื่องของการปิดตัวก็ได้ผมคิดว่าผมอยากสนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาในพื้นที่ต่างๆผมคิดว่าดูเหมือนเรารู้เยอะนะมันที่บอกคนเป็นนักเที่ยวชาญมาเลเซียเกิดขึ้นภายในวันเดียวสรุปในออนไลน์เฟซบุ๊กจนทันทีเหมือนคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเหนือภายใน1วันนะว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทีมน้อยจะเป็นอย่างนั้นไม่ทีนี่เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องค่อยๆศึกษาให้ความรู้ต่อสาธารณะและเราก็เรียนรู้ตลอดเวลาครับนี่ไม่ใช่โครงการเดียวนะแล้วนี่เพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนเราจะทำต่อแล้วก็เราจะระดมความคิดความรู้และสิ่งที่จะเป็นอินพุตจากผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเข้าฟังหรือคนที่ฟังจากอะไรเฟซบุ๊กออนไลน์ก็ฟังไปก็ฟังเสียงนักวิชาการตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราบ้าง ก็อาจจะช่วยเตือนสติให้มองอาเซียนในภาพกว้างความเป็นจริงและมีความเปลี่ยนแปลงพวกเราไม่ต่อต้านความทันสมัยแต่พวกเราอยากให้มีการกระจายความมั่งคั่งทุกวันอย่างน้อยออกจากเมืองไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมวิจัยนะครับซึ่งจะร่วมเดินการทำต่อไปและในหัวสมองของครอบครัวอย่างผมก็จะหาเงินหาทองจากหลายที่มาให้ทีมวิจัยทำต่อไปนะครับและก็ขอขอบพระคุณท่านที่เข้าร่วมท่านที่ให้ความคิดเห็นต่างๆข้างนอกจะให้ความคิดเห็นต่อไปได้ความรู้ไม่ได้มีแค่ห้องประชุมแรกหาเฉยความรู้เกิดว่าครับขอบพระคุณครับขอพิจารณา